ครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่อง feasibility study นะครับแล้วก็เครื่องมือในการตัดสินใจต่างๆแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องวิธีการคำนวณนะครับ NPV วิธีการคำนวณ IRR นะครับอาจารย์กดอัดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับวิธีคำนวณ NPV นะครับวิธีคำนวณ IRR แล้วเราก็มาจบกันที่สไลด์หน้านี้ที่เข้าไปเซอร์เวย์ครับผู้บริหารในบริษัทขนาดใหญ่ที่อเมริกาว่าที่บริษัทนะครับมีวิธีอะไรบ้างนะในการตัดสินใจว่าโปรเจกต์ไหนควรทำไม่ควรทำนะครับก็มีคำตอบมาเยอะแยะหลายอย่างมากหลายอันเราอาจจะดูแล้วนะครับเอ๊ะเราไม่ได้คุยกันในคลาสนี้นะครับมีวิธีอีกหลายอย่างมากที่เราสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ซึ่งแต่ละวิธีก็เหมาะสมกับงานแต่ละอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการจะไปซื้อบริษัทซื้อกิจการนะครับอาจจะใช้เครื่องมือหนึ่งนะครับถ้าเกิดโครงการที่เราลงทุนในโครงการที่มีโอกาสให้เราสามารถตัดสินใจนะครับเปลี่ยนใจได้อย่างเงี้ยจะใช้วิธีหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเกิน 70% นะครับของทุกการประเมินก็จะเลือกใช้พวก NPV กับ IRR นั่นเองและแม้แต่ขนาดบริษัทขนาดใหญ่ก็ยังเลือกใช้ Payback Period นะครับไม่ต่ำกว่า 50% เลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่าวิธีที่เราเห็นที่เราคุยกันแต่ละวิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียก็จริงดังนั้นเมื่อเห็นว่าเขาใช้หลายวิธีก็หมายความว่าเวลาเราวิเคราะห์นะครับเราก็ควรจะมองจากหลายๆมุมเราจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนี่วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณแคชโฟลว์ละนะคราวที่แล้วเราได้แคชโฟลว์มาเรานำแคชโฟลว์มาประมวลด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เราก็ได้คำตอบว่าควรทำหรือไม่ควรทำแต่สิ่งที่ค่อนข้างจะทริกกี้นิดนึงก็คือว่าเราควรจะนับแคชโฟลว์ในการตัดสินใจนี้นะครับแค่ไหนดีนะก่อนจะเห็นภาพนะครับอยากแนะนำให้รู้จักกับคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า incremental cash flow ก่อนแนวคิดคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเราตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าทำกับถ้าไม่ทำนะถ้าทำกับถ้าไม่ทำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอะไรเช่นถ้าทำจะต้องลงทุนเพิ่มนะครับถ้าทำจะต้องไปซื้อของมาตุนของไว้เตรียมขายล่วงหน้านะครับถ้าทำแล้วนะครับจะขายแล้วได้รายได้เพิ่มเท่าไหร่ถ้าทำจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มกี่คนเป็นต้นนะครับคีย์เวิร์ดคือคำว่าเพิ่มครับหรือลดอาจจะลดรายจ่ายจากการที่เราตัดสินใจทำหมายความว่าถ้าเกิดเรามีรายได้มีรายจ่ายอะไรก่อนหน้านี้อยู่แล้วหรือมีแผนการลงทุนก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัดสินใจนี้เลยเวลาเราวิเคราะห์นะครับเราก็อย่านำสิ่งนั้นมาประกอบการตัดสินใจด้วยนะเวลาฟังดูพูดแล้วแบบเอ้ยมันก็คอมมอนเซนส์นี่อาจารย์ใช่ไหมครับก็คือเราจะทำอะไรแล้วก็แค่เอาของที่เกิดผลกระทบขึ้นจากการตัดสินใจเรามาวิเคราะห์ดูสิเราจะมาดูสถานการณ์แตกต่างกันครับว่าสถานการณ์ไหนที่อาจจะทำให้เราสับสนและนำตัวเลขมาใส่ไม่ครบหรือนำมาใส่เกินได้นะครับอันนี้ก็เกริ่นให้ฟังว่าสิ่งที่เจอกันวันนี้คืออะไรนี่การลงทุนเนี่ยนะครับถ้าแบ่งกว้างๆก็คงแบ่งไปได้3หมวดหมวดแรกก็คือว่าเรายังไม่ทราบจะทำอะไรดีเราเริ่มต้นกิจการใหม่ถ้าใครดูซีรีส์สตาร์ทอัพอยู่ตอนนี้นะครับก็ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาก็คือ New Venture นะครับตั้งใหม่ถ้าเกิดเรามีกิจการอยู่แล้วนะครับเราต้องการจะขยายกิจการให้เพิ่มเติมใหญ่ขึ้นมานะครับเช่นอาจจะซื้อเครื่องจักรเพิ่มนะเปิดสาขาเพิ่มหรือถ้าเกิดยังไงดีล่ะนะครับขยายไปต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการขยายกิจการหรือนะครับอันอีกแบบนึงก็คือว่าเราทำอยู่แล้วเราทำดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีอยู่กิจการเราอยู่มาสักพักละบางอย่างที่ลงทุนไปก็เริ่มมีการสึกหรอเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเราอยากจะซื้อเครื่องจากมาใหม่หรืออาจจะอยากอัปเกรดก็ได้นะเดิมเราเปิดร้านกาแฟนะครับเราซื้อเครื่องทำกาแฟมาในระดับหนึ่งที่คิดว่าเออแค่นี้ก็พอละมีเครื่องหัวเอสเปรสโซ่สองหัวเป็นต้นแต่ปรากฏร้านขายดีเอ๊ะเราจะซื้อเครื่องเพิ่มนะครับหรือเราจะอยู่อย่างนี้ต่อหรืออีกออปชันหนึ่งก็คือเทรดอินเอาเครื่องเก่านะไปขายเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ที่มีหัวเอสเปรสโซ่มากขึ้นจาก2หัวเป็น4หัวได้ไหมนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็น replacement decision ของเดิมมีอยู่แล้วตัดสินใจทำใหม่ได้ไหมนะครับอันนี้นะเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับเรามาดูกันว่าพวกตัวอย่างการตัดสินใจต่างๆนะครับพวกissue ที่เกิดขึ้นได้ที่อาจทำให้เรามองภาพผิดมีอะไรบ้างนี่ก่อนอื่นก่อนเลยนะครับก็มาทบทวนคอนเซปต์กันว่ามีคอนเซปต์อะไรบ้างที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณแคชโฟลว์ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฟรีแคชโฟลว์นะครับอาจารย์บอกว่าแคชโฟลว์เนี่ยก็คือกำไรลบด้วยลงทุน
แล้วลงทุนก็สามารถแตกย่อยเป็น2หมวดได้ก็คือเป็นหมวดที่เป็น working cap นะครับกับหมวดที่เป็นการลงทุนถาวรถ้าเป็นร้านกาแฟ working cap ก็คือเม็ดกาแฟถ้วยกาแฟที่ซื้อมานะครับรวมจนถึงพวกเงินสดสำรองที่มีไว้ทำใช้งานในใช้ในร้านและถ้าเกิดเราต้องมีของสำรองไว้แต่ว่าเราไปซื้อเป็นเทรดเครดิตไว้ก่อนได้คือซื้อแล้วชำระทีหลังเราก็ไม่ต้องนำเงินทุนมาจมกิจการมากนะนั่นคือแนวคิดเรื่องการบริหาร working capital กว้างๆนะครับทำยังไงให้เราไม่จำเป็นต้องนำทุนมาจมกิจการมากเกินไปซึ่งเราคำนวณด้วยการนำสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับแต่ภายในหนี้สินหมุนเวียนนี้เราก็จะนำมาเฉพาะหนี้สินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการระดมทุนอาจจะเป็นหนี้สินที่เอาของเข้ามาใช้ก่อนยังไม่ได้จ่ายหนี้สินที่มีคนมาทำงานให้เราแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายค่าจ้างเขาเป็นต้นนะครับเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจทำธุรกิจแต่หนี้สินที่มาจากการกู้ยืมเราก็จะไม่นับเพราะว่านี่ถือเป็นการตัดสินใจว่าจะหาแหล่งทุนมาจากไหนส่วนเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนเราก็บอกว่าบางอย่างที่บริษัทเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกิจก็ไม่อยากให้นับเป็น working capital เหมือนกันตัวรายการที่สำคัญก็คือว่าพวกเงินสดสภาพคล่องกับเงินลงทุนต่างๆที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรอกเพียงแต่ว่าเราให้ตัวกิจการเนี่ยเป็นคนถือการลงทุนพวกนั้นอยู่นะครับทำให้ดูในตัวงบการเงินกิจการแล้วเนี่ยก็จะมีสินทรัพย์พวกนั้นติดมืออยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจเราเลยเราก็จะมีชื่อเรียกว่า excess cash หรือสภาพคล่องส่วนเกินนะครับคราวที่แล้วเราทำตัวอย่างร้านกาแฟเราเห็นว่าขายไป1ปีแล้วเนี่ยนะครับจะมีเงินในบัญชีหลายแสนเลยเพราะว่าเราลงทุนล่วงหน้าไปก่อนหลังจากนั้นเวลาเราขายไปเนี่ยนะครับถึงกำไรทางบัญชีจะดูน้อยแต่กำไรทางบัญชีดูน้อยเพราะว่าเรานำค่าใช้จ่ายที่เราลงทุนตกแต่งร้านไปตอนแรกเนี่ยที่นับเป็นเงินลงทุนมาตัดค่าเสื่อมราคาทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคำนวณกำไรแล้วดูไม่กำไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือค่าใช้จ่ายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงในแง่ที่ว่าต้องจ่ายเงินออกไปเพราะเราได้จ่ายล่วงหน้าเป็นรูปแบบเงินลงทุนไปแล้วนะครับก็จะทำให้มีเงินกลับเข้ามาในบัญชีนะหลายแสนบาทแต่เงินนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่หล่อเลี้ยงกิจการก็ได้เพราะเปิดร้านกาแฟจริงๆมีเงินแค่หลักหมื่นก็พอหมายความว่าเงินส่วนนั้นนะครับก็จะเป็นเงินที่เราเรียกว่าสภาพคล่องส่วนเกินถ้ามาดูตัวงบการเงินของบริษัทนะครับอันนี้บางตัวอย่างอาจจะหลายปีแล้วนะนะครับก็มีบทความหนังสือพิมพ์ที่เขาไปวิเคราะห์ดูว่างบการเงินของกิจการเนี่ยก็ถือเงินสดกันเยอะแค่ไหนนะครับอย่าง6ปีที่แล้วก็ไปดูบริษัทของเอเชียก็พบว่าอย่างบริษัท Samsung Toyota Hyundai SoftBank พวกนี้ถือเงินสดอยู่ไม่น้อยเลยคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยนะครับก็หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าไปดูบริษัท Apple นะครับประมาณ3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเงินสดในมือเป็นหลักแสนล้านเลยนะ250ตรงนี้คือ250คูณด้วยหน่วยพันล้านอีกสรุปว่าเขามีเงินอยู่ทั้งหมดรวมกันเนี่ยประมาณ 260,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเงินสดถือติดมืออยู่นะครับถ้ามาดูปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีเงินสดติดมือน้อยลงละเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกริ่นไว้ให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะมาคุยกันลงรายละเอียดเพิ่มเติมนี่คือว่าการที่บริษัทมีเงินสดติดมือเยอะเกินไปจริงๆเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าพูดคร่าวๆให้ฟังตอนนี้เลยคือว่ามีนะถ้าเกิดมีเงินเยอะเกินไปเราก็อาจจะมือเติบใช้เงินนะครับโดยที่ไม่ได้ระวังมากก็ได้นะดังนั้นถ้ามาดูตอนนี้บริษัท Apple ก็จะมีเงินในมือน้อยลงละเทียบกับเดิมเพราะนักลงทุนมีความกังวลครับว่าคุณมีเงินสดในมือเยอะขนาดนี้นะครับเอาคืนให้กับผู้ถือหุ้นไม่ดีกว่าหรอซึ่งก็จะกลับมาสู่ที่ประเด็นที่เพื่อนเราจะมาเล่าให้ฟังในคราวหน้าก็คือบริษัทมีเงินจำเป็นไหมต้องจ่ายปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้เอามาให้เห็นภาพนะว่าถ้าดูแค่เงินสดตามบัญชีเฉยมีหลายกิจการมากครับมีเงินสดติดมือเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเราคำนวณ net operating working capital นะขอใช้คำนี้จะได้แบบถูกต้องในเชิงเทคนิคมากกว่าเรียกแค่ working capital นะครับชื่อตามเทคนิคก็คือ netoperating working capital net เพราะว่ามีการ net นะ assets กับ liabilities แล้วนะครับเป็น operating เพราะว่า assets กับ liabilities บางอย่างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแต่ว่ากิจการบังเอิญมีอยู่เท่านั้นในแง่ของสินทรัพย์แล้วก็กิจการมีหนี้สินนั้นเพราะไปกู้ยืมเงินมาเป็นต้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจเราจึงแยกรายการหมวดนั้นออกไปก็จะพบว่ามีบริษัทต่างๆที่มีเงินแต่มีเยอะอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นนักวิเคราะห์นะครับเวลาเราคำนวณ cash flow กิจการเราก็จะไม่นำสิ่งนี้มาประกอบด้วยในการคำนวณ working capital กิจการนั่นเองทีนี้ issue ที่2นะครับเราทำกิจการไปเนี่ยเรามีการ forecast cash flow ไปอาจจะ forecast ไว้5ปี7ปีแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับกว้างๆเราเรียกว่า terminal value คือหลังจากที่เรามีการประมาณการไปแล้วครับว่าบริษัทจะมีผลประกอบการอย่างไรในอนาคตนะครับนอก
จากกรอบที่เรากำหนดไว้ว่าเราจะประมาณการ 5B นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ถ้าไม่อยู่ต่อนะครับอันนี้จะเรียกเป็น continuation value นะคืออยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ทำ forecast นะเพราะทำ forecast เกิน6ปี7ปีไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไกลในอนาคตมากถ้าเกิดจะต้องทำ forecast โดยที่มี assumption เยอะสู้เราทำ assumption แค่ตัวเดียวไม่พอหรอ assumption ว่า cash flow จากนั้นไปจะโตขึ้นประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างยั่งยืนนะครับใช้ perpetual growth rate แทนอันนี้เราก็จะเรียกเป็น continuation value อีกกรณีนึงก็คือว่าถ้าเกิดกิจการนี้นะครับไม่อยู่ต่อละเราเลิกนะบางกิจการเปิดขึ้นมาแล้วนะครับความตั้งใจของ founder ก็คือว่าไม่ได้อยู่ตลอดไปนะรู้ว่าโอกาสการตลาดมีค่อนข้างจำกัดดังนั้นช่วงนี้ที่ตลาดยังฮอตอยู่เราอาจจะตักตวงให้เต็มที่นะหลังจากนั้นเราก็นำเงินไปทำธุรกิจอื่นต่อเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราขายสินค้านะครับบริการบางอย่างที่คิดว่ามันเป็นแฟชั่นเป็นเทรนด์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการคาดการณ์มาแล้วว่านั่นเดี๋ยว3ปีผมก็คงทำต่อไม่ได้ละอาจจะเป็นร้านขายขนมครับหรือว่าเป็นสินค้าเทรดดิ้งที่ซื้อมาขายไปเป็นต้นนะครับเราก็ต้องมีการประมาณการเลยว่าถ้างั้นจบจากช่วงที่ตั้งใจทำธุรกิจจริงๆไปแล้วเราจะทำอะไรได้อีกล่ะนะครับก็คือตอนพับกิจการทิ้งเราเรียกว่า liquidation นะครับเราอาจจะมีเงินจมอยู่กับกิจการตอนที่เราเลือกที่จะ liquidateยกตัวอย่างเช่นซื้อของมาแล้วอาจจะยังขายไม่หมดนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์บางอย่างมาแล้วเนี่ยเราเลิกทำร้านแล้วก็จริงนะเบื่อละไม่ทำร้านกาแฟละแต่ว่าเครื่องทำกาแฟก็ยังขายต่อได้อยู่นะเราก็ต้องมีการคำนวณเอาไว้ครับว่าตอนที่เราเลิกกิจการแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรกลับคืนมาอีกบ้างจะเรียกก็เป็น recovery value หรือ liquidation value นะครับก็แล้วแต่เราสะดวกแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนก็คือว่าเมื่อเลิกกิจการแล้วนะครับเงินที่ยังจมอยู่เราก็ยังสามารถนำกลับมาได้บ้างเช่นเดียวกันถ้าเรามาดูตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราซื้อรถมารถเป็นอุปกรณ์ของเราที่ใช้ในตัวธุรกิจนี้เราซื้อรถมาเราเป็นตัวอย่างเต็มไปแล้วกันนะครับสมมติตอนเริ่มต้นกิจการเราซื้อรถมา750,000แล้วกันนะ750,000ถ้าตามหลักการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับรถยนต์สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้5ปีนะฮะตอนซื้อมาเจ็ดแสนห้าใช่ไหมครับคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราหาร5นะเท่ากับว่ามีค่าเสื่อมราคา 150,000 ต่อปีงั้นถ้าเกิดเราซื้อรถมาแล้วเราใช้งานมา4ปีนะก็จะมีค่าเสื่อมราคาสะสมนะ 600,000 บาทนั้นจากข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับตัวรถเราก็ต้องเหลือบุ๊กวาลูเน็ตบุ๊กวาลูใช้คำนี้แล้วกันนะเน็ตบุ๊กวาลู NBV นี่เพอร์เชสก็เป็นบุ๊กวาลูเหมือนกันนะบุ๊กในที่นี้หมายความว่าบุ๊กนี่คือเล่มสมุดบัญชีนะครับตอนเราซื้อมาเราบันทึกบัญชีด้วยราคาหรือมูลค่าเท่าไหร่ซื้อมา 750,000 ก็บันทึกมูลค่าตามบัญชี 750,000คิดค่าเสื่อมราคาปีละ 150,000 คิดไป4ปีสะสมแล้วเท่ากับคิดไปทั้งหมด600,000บาทเราจึงจะยังเหลือบุ๊กวาลูที่เรายังไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาอีกนะครับ 150,000 อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่มาที่ไปของ 150,000 ตรงนี้นะครับว่าเราเอามาจากไหนทีนี้นี่คือราคาที่ตีมูลค่าตามบัญชีครับแต่ถ้าเกิดรถเราสภาพแย่มากขับมา4ปีแต่รถสมบุกสมบันมากเลยนะครับคนที่ซื้อต่อเขาบอกว่าโอ้พี่สภาพแบบนี้ผมซื้อ150,000ไม่ไหวหรอกผมให้แสนเดียวก็แล้วกันนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น market value นะ market value เพราะอะไรเพราะว่าคุณขายทอดตลาดต่อเนี่ยราคาในตลาดก็ให้มูลค่าแค่นี้จริงนะถ้ามาเก็บมาดูแสนหนึ่งงั้นยังไงล่ะมีวิธีคำนวณ2วิธีจะคำนวณวิธีแรกให้ดูก่อนนะวิธีแรกที่คำนวณก็คือว่านะครับเราขายไปได้แสนหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะเกิดกำไรขึ้นเท่าไหร่ได้ไปแสนหนึ่งนะครับขายกำไรไหมก็เนี่ยราคาขายแสนใช่ไหมนะครับต้นทุนแสนห้าต้นทุนตามบัญชีแสนห้า
อ้าวนี่มันขาดทุนนี่ก็ใช่ขาดทุนขาดทุนไป 50,000 ครับอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ขาดทุนกำไรไม่ว่ากันถ้าเกิดขาดทุนหรือกำไรก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายภาษีนะครับจากที่คุณขาดทุนหรือกำไรงั้นถ้าเกิดคุณขายได้ราคาเกินต้นทุนคุณก็เกิดกำไรขึ้นคุณก็กรุณาจ่ายภาษีด้วยแต่เนื่องจากกรณีนี้คุณขายแล้วขาดทุนนะครับพอขายแล้วขาดทุนก็แปลว่าอ่ะงั้นก็เอาขาดทุนตรงนี้มาหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีก็แล้วกันสุดท้ายเงินที่เราต้องจ่ายจริงๆนะครับขอโทษที่รับจริงๆขอโทษผู้ผิดครับคือ 100,000 ที่ได้มาจากการที่ขายรถนะครับกับอีก 10,000 ที่ได้มาจากการที่นำค่าใช้จ่าย 50,000 นี้ไปหักภาษีในอัตรา 20% นั่นเองดังนั้นสุดท้ายนะครับ net ขอใช้คำว่า net proceeds กันนะ proceeds ก็หมายความว่าเงินที่ถูกส่งมอบต่อมาให้เราทั้งหมดนะครับโดยสุทธิเท่ากับ110000นะครับวิธีทำความเข้าใจแบบแรกขอเขียนเป็นสูตรให้ดูแล้วกันนะครับแบบนี้ก็คือถ้าเรามี market value นะครับ net proceeds ก็จะเท่ากับmarket value นะครับลบด้วย tax rate คูณด้วย market value ลบด้วย book value นะทีนี้ลองมาสวมหมวกคณิตศาสตร์บ้างนี่เป็นสมการนะสมการที่มีตัวแปร4ตัว MV T M 3ตัวสิ MV T แล้วก็ BV นะครับจากสมการที่มีตัวแปร3ตัวนี้มาจัดหมวดหมู่ใหม่ได้ไหมจัดหมวดหมู่ใหม่ได้จัดยังไงดีล่ะนะครับเขียนใหม่เป็น MV คูณด้วย1ลบ T นะบวกด้วย T คูณ BV อันนี้แค่คณิตศาสตร์ก่อนนะนะครับบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้เป็นแค่เชิงคณิตศาสตร์ก่อนถ้าเราเขียนแบบนี้เราตีความใหม่ได้อย่างไรบ้างนะครับตามหลักการบัญชีจริงๆที่ถูกต้องคือแบบนี้ครับก็คือส่วนแรกเนี้ยคือคุณมีเงินรับเข้ามาจากการขายรถ 100,000 บาทเงินรับนี้จะต้องจ่ายภาษีนั้นคุณรับจริงๆแค่ 80,000 บาทนะส่วนแรก 80,000 บาทตรงนี้คือคุณขายรถไปได้เงินรับมา 100,000 บาทต้องจ่ายภาษีจากเงิน 100,000 นั้นเท่ากับว่าคุณจึงจะต้องคำนวณถูกเนาะคำนวณถูกคุณจึงจะต้องได้เงินสุทธิแค่ 80,000 บาทเท่านั้นทีนี้ส่วนที่2ครับส่วนที่2เนี้ย tax rate 20% คูณด้วย book value 150,000 150,000นี่สะท้อนอะไร150,000สะท้อนว่าคุณจ่ายเงินซื้อรถไปตอนแรกเนี่ยนี่คือค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ 750,000 แต่ตอนคุณซื้อมาตรฐานบัญชีบอกว่าคุณอย่าเพิ่งนํา 750,000 ไปตัดบัญชีตอนนี้สิเพราะคุณซื้อรถแล้วเนี่ยคุณมีอายุการใช้งานยาวนะครับดังนั้นแทนที่คุณจะตัดค่าใช้จ่าย 750,000 ในการซื้อรถอันนี้คุณทยอยตัดค่าใช้จ่ายรายปีปีละ 150,000 ได้มั้ยได้ตัดค่าใช้จ่ายรายปีปีละ 150,000 ที่ผ่านมา4ปีได้มีการใช้ค่าใช้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 600,000 ดังนั้นยังมีค่าใช้จ่ายเหลืออีก 150,000 ที่คุณนำไปใช้ต่อได้ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น depreciation tax shield ก็ได้ทำไมใช้คำว่า tax shield เพราะว่ามันเป็นเกราะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงในอนาคตทำไมถึงทำได้ก็เพราะเราจ่ายเงินไปแล้ว 750,000 ล่วงหน้าแต่ว่าทางบัญชีผมว่าคุณอย่าเพิ่งนำมาใช้ตัดภาษีตอนนี้ให้กรุณาทยอยนำมารับรู้เพื่อมาหักค่าใช้จ่ายเพื่อมาคำนวณกำไรขาดทุนและเพื่อหักภาษีในอนาคตหมายความว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอีก 150,000 ตามบัญชีเมื่อคุณขายสินทรัพย์ไปแล้วคุณก็สามารถนำค่าใช้จ่ายตามบัญชีนี้มารับรู้นะครับสิทธิประโยชน์ทางบัญชีได้นี่ขอใช้คำว่า depreciation tax shield นะงั้นตัวนี้ก็เท่ากับอีก 30,000 บาทรวมกัน2อันได้ 110,000 เหมือนกันนะแต่วิธีตีความแตกต่างกันนะครับวิธีตีความแบบชุดแรกก็คือว่าก็ขายไป 100,000 แต่ว่าขายแล้วขาดทุนก็เลยได้ tax benefit มาอีก 100,000 อีก 10,000 รวมเป็น 110,000
แบบที่2วิธีมองก็คือว่าคุณขายไปเงินรับมาจากการขายเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วเป็นเงินรับก็จ่ายภาษีไป 20% อ๋อแต่ว่าคุณยังมีค่าใช้จ่ายทางภาษีที่คุณไม่ได้ใช้อีก 150,000 ที่เมื่อคุณขายสินทรัพย์นี้พ้นสภาพพ้นความเป็นเจ้าของไปคุณนำสิทธิประโยชน์นี้มาใช้ได้คุณจึงนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้นะครับ 150,000 บาทคูณ 20% เท่ากับ 30,000 บาทมาใช้ประโยชน์ในรอบบัญชีนี้นี่คือวิธีตีความอีกแบบนึงซึ่งทั้ง2อย่างนะครับเอาคำเหมือนกันคือรวมกันได้แสนหนึ่งทั้งคู่แต่ก็บางคนก็ชอบการตีความแบบนึงมากกว่าอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังทั้ง2แบบนะครับเพราะว่าทำคณิตศาสตร์มาจากสมการเดียวกันเวลามาเรียบเรียงใหม่เวลาตีความจึงมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายปลายทางรวมแล้วได้จำนวนเงินเท่าเดิมนะครับแบบหลังจะเป็นการตีความแบบนักการเงินมากกว่ารายได้ก็ส่วนรายได้เข้ามานะครับส่วนอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับเราก็มาคติความแบบนี้กันเวลาเราทำนักการเงินก็พูดเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดนักการเงินที่เป็นพวกคนทำดีลซื้อกิจการขายกิจการพวกนี้เป็นต้นเขาจะมองตัวธุรกิจในรูปแบบนี้นะครับอย่างบางกรณีอย่างเงี้ยเราไปซื้อกิจการมาที่แบบกิจการนี้มีพวกแอสเซทอยู่ตามบุ๊กวาลูเยอะนะครับเราสามารถเอาตัวแอสเซทพวกนี้มาเป็นแท็กชิลด์ได้แล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่เวลาเขาไปซื้อกิจการกันเขาตีมูลค่ากิจการจากตัวพวกแท็กชิลได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เทคนิคอลนิดหนึ่งนะแต่เล่าให้ฟังไว้สำหรับคนที่สนใจด้านอาชีพการเงินต่อไปครับโอเคขอเคลียร์หน้าจอไปต่อนะนี่ลองตัวอย่างกันครับว่าสมมติเราจะทำ feasibility study บ้างนะก็สมมติว่าเราเป็นร้านขายขนมนะครับทำอะไรดีนะเรามีที่ปรึกษาครับเราไปจ้างที่ปรึกษามานะอันนี้ตัวอย่างอาจารย์ใช้ชื่ออัพเดอร์ยูก็จริงเนาะแต่ว่าตัวเลขต่างๆอาจจะไม่ตรงที่อัพเดอร์ยูทำขนาดนั้นก็เอามาเล่าให้ฟังจะได้เห็นพอนึกภาพออกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์ขอเปิดหน้าจออีกเครื่องนึงจะได้มีสไลด์ขึ้นตรวจดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเรื่องตัวเลขที่เราใช้ในการคำนวณเป็นอย่างไรนะแต่ลองอ่านสไลด์ทำความเข้าใจไปคร่าวๆก่อนก็ได้ครับนะครับเราเป็นAfter You นะครับต้องการจะซื้อเครื่องทำน้ำแข็งใสมานะย้อนกลับไปยุคที่ After You ยังไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งใสเลยเราคิดว่าซื้อเครื่องทำน้ำแข็งใสมาใส่ร้านดีไหมนะครับแล้วเครื่องทำน้ำแข็งใสนี้นะครับก่อนทำแล้วก็จ้างที่ปรึกษามาก่อนคือเราแทนจะไม่ต้องทำเองเราตอนนี้เรามีงบมีทุนละเราก็สามารถจ้างที่ปรึกษามานำทำแผนมาเสนอเราได้เราเป็นผู้บริหารเราก็นั่งดูแล้วตัดสินใจอย่างเดียวซึ่งจ้างที่ปรึกษามา 30,000 ครับถูกมากนะถ้าเกิดเป็นเลขอัตราปกติเข้าไปที่ปรึกษานะครับต้นทุนมันจะสูงกว่านี้นะครับก็เขาบอกว่างี้ครับถ้าจะซื้อเครื่องนี้นะไปสำรวจมาละนะเครื่องทำน้ำแข็งใสประมาณนี้นะครับประมาณเครื่องละ 120,000 อาจารย์ไปสำรวจราคาตลาดมาแล้วราคาประมาณนี้แหละนะครับเครื่องละ 120,000 นะพอเป็นอุปกรณ์พวกนี้มาตรฐานบัญชีบอกว่าใช้งานได้3ปีนั่นแหละเราทำ feasibility 3ปีก็แล้วกันมาซื้อเครื่องนี้มา3ปีแล้วนะครับจะคุ้มค่าหรือเปล่าเราจะคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงนะครับระยะเวลา3ปีหมายความว่าเดี๋ยวเราจะคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 40,000 บาทขายน้ำแข็งใสเนี่ยน่าจะได้รายได้เพิ่มประมาณ 200,000 บาทต่อปีนะครับนะต่อเครื่องที่เอามานี้นะ 200,000 บาทต่อปีนะในระยะเวลา3ปีที่ถึงนี้แล้วก็ของที่เราขายไปเนี่ยพวกต้นทุนคอสต์กู้โซต่างๆนะครับโดยที่ไม่รวมค่า depreciation ของเครื่องอยู่ที่ประมาณ 50%นี่จะทำน้ำแข็งใสเนี่ยเราก็ต้องมีพวกวัสดุวัสดุอุปกรณ์ต่างๆวัตถุดิบพูดผิดนะครับแล้วอุปกรณ์พวก consumables ต่างๆนะครับเพิ่มประมาณ 50,000 บาทแต่ว่าเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์เรา 50,000 บาทนี่จริงๆเราควักแค่ 30,000 ก็พอนะเขาจะมี accounts payable ให้อีก 20,000 บาทแต่ตอนจบแล้วนะจบแล้วคือว่าก็คือไม่ต้องตุนของละเราก็ได้ working capital กลับคืนมาผ่านไป3ปีคิดว่าน่าจะขายเครื่องนี้ได้มัน 10,000 บาทนะครับอัตราภาษี 20% นะต้นทุนเงินทุน 15% ด้วย requirement นี้นะครับคิดว่าลงทุนแล้วจะคุ้มหรือไม่เราจะมาลองกรอกตารางทำ feasibility ด้วยกันนะมาเดี๋ยวเอาอาจารย์กรอกตารางนี้นะครับลงใส่ spreadsheet แล้วเดี๋ยวเราทำใน spreadsheet ด้วยกันเดี๋ยว
ขอเพสตรงสเปรดชีตกับแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปรับสวิชหน้าจอนิดนึงฟอนต์ใหญ่ไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวขอปรับฟอนต์ใหม่สัก12แล้วกันแล้วเดี๋ยวซูมเข้าครับประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อความสบายใจก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช้ต่อโอเคครับมากรอกตัวเลขกันก่อนเครื่องจักรซื้อมา 102,000 นะครับการซื้อเครื่องจักรเราจัดหมวดหมู่เป็น capital expenditure นะคือการ capex นะครับย่อมาจาก capital expenditure นะครับก็เป็นการลงทุน 102,000 เมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยก็จะมีค่าเสื่อมราคานะครับเราบอกเราตัดค่าเสื่อมราคาด้วยแบบเส้นตรง3ปีค่าเสื่อมราคาก็จะเท่ากับ 40,000 บาทต่อปีรายได้ที่จะขายได้ 200,000 บาทต่อปีเดี๋ยวปรับฟอร์แมตนิดนึงจะได้มีพวกคอมม่าอะไรให้เราเห็นด้วยนะ 200,000 บาทต่อปีค่าใช้จ่าย 50% 100,000 บาทต่อปีนะคอสฟูโซต่างๆนะครับขอใช้คำว่า OPEX กันนะOPEX อาจจะอ่านว่า OPEX ก็ได้นะบางคนอ่านว่า OPEX นะครับย่อมาจาก Operating Expense ตัวนี้ CAPEX ย่อมาจาก Capital Expenditure นะครับบางคนก็เรียก CAPEX นะ CAPEX OPEX ก็คือเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัทเกิดขึ้นแหละแต่ว่าจะลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในรอบนั้นเลยหรือจะลงบัญชีเป็นการลงทุนดีนะครับเงินที่จ่ายออกไปแล้วเป็นการลงทุนก็จะเรียกเป็น CAPEX เงินที่จ่ายออกไปแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้แบบทิ้งไปในรอบบัญชีนั้นก็คือเป็น OPEX นั่นเองครับโอเคมาซัมกันได้เป็น Earnings Before Taxเท่ากับว่าได้เงินได้มา 104,000 จ่ายภาษี 20% 28,000 นะ NOPAT ของเราก็จะเท่ากับ 112,000 นะครับบวกค่าเสื่อมราคากลับเข้าไปอาจารย์คำนวณตรงนี้ผิดเนาะต้องเป็นยังต้องเป็นติดลบอยู่นะครับขอโทษทีอันนี้ดูถูกต้องมากขึ้นละมีแต่ค่าใช้จ่ายข้างบนนะ 200,000 คือรายได้ที่เข้ามานะครับอีก 100,000 เป็น operating cost depreciation อีก 40,000 รวมเหลือ earnings before interest and tax หรือ operating income เท่ากับ 60,000 จ่ายภาษี 20% เหลือ NOPAT 48,000 นะครับแต่เราบวกค่าเสื่อมราคากลับได้อีก 40,000 นะครับ working capital ของเรานะ working capital ของเราเราเดี๋ยวทำรายการบัญชีข้างหน้าให้เห็นด้วยก็ได้นะครับOperating Working Capital เราประกอบอะไรบ้าง Operating Cash ไม่มีไม่ได้ระบุไว้นะครับมี Inventory มีนี่ก่อนละกัน Accounts Receivable มี Inventory นะครับแล้วก็ Accounts Payable Net Operating Working Capital ซึ่งรายการนี้นะครับสิ่งที่เราระบุไว้ในเคสนี้ก็คือไม่มี Operating Cash ไม่มี Receivables นะครับมีแค่ Inventoryซึ่ง inventory ของเราบอกว่าเดี๋ยวต้องมี 50,000 นะครับพิมพ์ขาดไปตัวอีกละเอาใหม่มี 50,000 นะมี accounts payable นะครับ 20,000 พิมพ์ขาดไปตัวเลยเท่ากับว่า
net operating working capital ของเรานะครับก็จะมี 30,000 ทีนี้สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือว่า net operating working capital ของเราเนี่ยเป็นของที่เรามีไว้นะครับแล้วก็ใช้ไปถ้าเกิดปีหน้าอะไรต้องการใช้อยู่ก็แปลว่าเราต้องมี 50,000 นี้เรื่อยๆแล้วก็เวียนไปเรื่อยๆมีของเรามีวัตถุดิบที่ซื้อมาแล้วเมื่อใช้ไปแล้วจะขายต่อเพิ่มอีกแล้วก็ต้องมีวัตถุดิบนี้เก็บไว้ในมือตลอดเวลาดังนั้นจะมองไปก็เหมือนกับว่าเป็นน้ำที่มีอยู่ในตัวถังน้ำของเรานะครับน้ำนี้มีไว้เพื่อทำให้ธุรกิจต่อเลี้ยงไปได้ถ้าเกิดธุรกิจต้องดำเนินหน้าต่อไปน้ำในถังก็ต้องมีอยู่ถ้าเกิดธุรกิจเติบโตน้ำในถังต้องน้ำในถังก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเป็นต้นแต่ว่าเมื่อเรามีเอาน้ำมาใส่ถังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราเอาน้ำไปใช้ปุ๊บเนี่ยเวลาขายได้กลับเข้ามานะครับเงินก็กลับเข้ามาในตัวถังใหม่จริงไหมดังนั้นก็แปลว่าเราไม่ต้องเอาเงินทุนมาใส่เพิ่มเติมแล้วก็ได้มันเป็นน้ำที่มันสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้นะครับเมื่อขายเอาเงินเอาวัตถุดิบมาไปขายไปปุ๊บมีเงินกลับเข้ามาแล้วก็เอาเงินเดียวกันไปซื้อวัตถุดิบมาเวียนต่อไปเรื่อยได้ไม่จำเป็นต้องใส่ทุนเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นตัว working capital ของเราเนี่ยจะสังเกตว่าอาจารย์ใช้คำว่า increase in net operating working capital หมายความว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยโอเคเราก็ต้องลงทุนนะครับแต่หลังจากนั้นนะถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วนะครับเราสนใจแค่ change in net working capital ก็พอหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่มีจะต้องใส่ทุนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกเรามี inventory เท่าเดิมได้แล้วนะครับเรามี accounts payable มี trade credit เท่าเดิมได้อยู่เพราะรักษา trade credit ต่างๆเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีกตอนเลิกกิจการครับวันสุดท้ายที่เลิกกิจการตอนจบเราก็ควรจะชำระบัญชีเสร็จหมดนะครับไม่ควรจะมี accounts payable แล้วนะครับถ้าเราซื้อของมาตุนไว้แต่ตอนจบกิจการเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วตอนจบกิจการก็ไม่ต้องมีของตุนในมือก็ได้หมายความว่าตอนจบ net operating working capital net operating working capital ของเราก็จะกลับมาศูนย์ใหม่ในกรณีนี้นะครับตอนจบเราจึงจะมี net operating working capital ที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะครับ 30,000 กลับมาหาเราอีกทีหนึ่ง 30,000 เงินที่ลงทุนไปแล้วจมไปแล้วนะครับสุดท้ายก็จะกลับมาหาเราในที่สุดสิ่งที่เราจมไปส่วน capex ที่ลงไปนะครับถ้าเกิดเราตัดค่าเสื่อมราคาทิ้งหมดก็คือว่าไม่เหลืออะไรอีกแต่ว่าในกรณีนี้เราบอกว่าตอนจบเนี่ยจริงๆก็ยังขายเครื่องได้อยู่นะขายเครื่องได้มูลค่า 120,000 ถ้าเกิดเรามาแทร็กดูครับFix assets นะของเราเป็นอย่างไรบ้างนะก็จะพบว่าครับเราลงทุนซื้อเครื่องไปตอนแรกเนี่ยนะครับ 120,000 นะถ้าเราไม่ได้ซื้อเครื่องในเพิ่มอีกเราก็จะมี 120,000 นี่กับเราต่อไปเรื่อยๆแต่เราจะมีการตัดค่าเสื่อมราคามาเรื่อยๆนะนั้นแต่ละปีก็จะมีการตัดค่าเสื่อมราคาปีแรกตัดค่าเสื่อมราคา 40,000 นะครับปีถัดมาตัดค่าเสื่อมราคาอีก 40,000 ปีอีกปีที่3ก็ตัดค่าเสื่อมราคาอีก 40,000 เท่ากับว่านะครับตอนจบนะปีสุดท้ายเราก็จะไม่เหลือบุ๊กวาลูอะไรอีกแล้วนะครับตัดค่าเสื่อมราคาตามบัญชีเรียบร้อยเกลี้ยงหมดทุกอย่างถ้าเราไม่สามารถขายสินทรัพย์ต่อได้นะครับแล้วก็จะจบที่แค่นี้แต่เราขายสินทรัพย์ต่อได้10,000ก็เท่ากับว่าเรายังจะได้10,000นี้กลับมาอีกแต่ว่าเราจะต้องจ่ายภาษีด้วยจริงไหมนะครับเราแยกองค์ประกอบ2 ส่วนได้อันแรกขายไปแล้วมีกำไรหรือเปล่าอันนี้ก็มีกำไร 100% ก็ต้องจ่ายกำไร 20% จากเงิน 10,000 แบบที่2ก็คือว่ามีรายได้มา 10,000 นะต้องจ่ายภาษี 20% ก่อนเหลือ 80,000 ส่วนdepreciation ค่าเสื่อมราคาที่ยังค้างอยู่ในบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนั้น net book value เหลือหรือเปล่าปรากฏว่าผ่านไป3ปี net book value ก็ไม่เหลือละงั้นเราก็ไม่มีผลสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากตัวมูลค่าตามบัญชีที่ยังถักค่าเสื่อมราคาไม่หมดนะครับงั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นเงินกลับมาอีก 8,000 เราก็สามารถนำตัวเลขมารวมกันคำนวณเป็น free cash flow ของตัวการตัดสินใจการลงทุนนี้ได้เดี๋ยวขอลบชีท2ทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรา copy ชีท1ไว้เรามาใช้อีกในตัว case study อันถัดไป duplicate ไว้นี่เอาเป็นตัวอย่างอันแรกก่อนได้ตัวเลขมาแล้วทำอะไรต่อได้นะครับเราก็สามารถ
มาดูเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนได้เราบอกว่า discount rate ของเราอ่ะ 95% นะตอนนั้นคำนวณอะไรบ้างคำนวณ NPV ได้นะครับก็ NPV function เอาเงินทั้งหมดนะครับในอนาคตนะมาใส่อย่าลืมเอาเงินที่เป็นปัจจุบันเงินลงทุนมาใส่ด้วยแยกต่างหากก็จะพบว่าโอเค NPV เป็นบวกคำนวณ IRR ก็ได้ใช้ฟังก์ชัน IRR ก็จะพบว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมาโอ้สูงนะคุ้มค่าเลยเพราะว่าเราตั้งเป้าผลตอบแทนที่ต้องการไว้แค่ 15% นะครับแต่ว่าเราได้กลับมามากกว่านั้นก็ถือเป็นการลงทุนที่ดีคุ้มค่าน่าทำอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณให้เห็นแบบด้วยความรวดเร็วนะครับมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะเดี๋ยวตารางนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้ในตัวแบล็คบอร์ดเหมือนเดิมครับก็ขั้นตอนตามที่เราทำถึงจุดนี้อาจจะมีคำถามว่าอาจารย์แล้วอาจารย์บอกมีค่าที่ปรึกษา 30,000 ไม่ใช่หรอค่าที่ปรึกษา 30,000 ไม่ต้องใส่หรอเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก่อนจะตอบตรงจุดนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะชวนคิดถึงประเด็นอีก2ประเด็นนะที่เราจะต้องพิจารณาถึงก่อนว่าเวลาทำ feasibility study นี้นะครับมีอะไรอีกไหมที่เราควรจะพิจารณาเดี๋ยวขอกลับที่สไลด์ก่อนนะครับทีนี้นะครับตะกี้เราพูดถึง issue ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างเช่นคำนวณ working cap ยังไงนะครับคำนวณพวก liquidation value terminal value ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูพวก key issue อื่นตอนนี้มีคำถามมาว่าจะเรื่อง add back depreciation นี่หมายความว่ายังไงนะครับก็ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างนะครับตะกี้เราเครื่องน้ำแข็งใสซื้อมา120,000เราขายตอน3 ปีผ่านไปเราได้ตัดค่าเสื่อมราคานะครับครบ 100% แล้วหมายความว่าเราไม่มีค่าเสื่อมราคาค้างในบัญชีที่สามารถตัดจ่ายได้อีกนะเดี๋ยวอาจารย์ย้อนไปดูตารางก่อนนะนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าดูภาพนี้เนี่ยนะครับลงมาดูข้างล่างก็จะเห็นว่า Net Book Value เนี่ยนะครับสะท้อนอะไรนะสะท้อนเป็นdepreciation ที่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้จะเรียกว่า depreciation tax shield ก็ได้นะครับเพราะอะไรล่ะเพราะเราจ่ายตังค์ไปแล้วซื้อเครื่องไป120,000ไงแต่ตามมาตรฐานบัญชีบอกว่าเดี๋ยวคุณซื้อสินทรัพย์นี้นะครับคุณใช้งานยาวกรุณานำค่าใช้จ่ายของการใช้งานสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมาแบ่งทยอยแบ่งตามอายุการใช้งานด้วยเราจึงหักค่าเสื่อมราคาปีละ 40,000 เพื่อสะท้อนให้เห็นนะครับว่าที่จ่ายไป 120,000 เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ตุ้มเดียวทีเดียวนะครับในปีแรกไม่งั้นถ้าเกิดเราลงบัญชีเนี่ยแบบตามหลักแบบตามใจฉันอะไรอย่างนี้อาจารย์จะบอกว่าโอ๊ยก็ซื้อมา 120,000 ไงปีแรกก็มีค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่อง 120,000 ปีแรกก็จะมีค่าใช้จ่ายของเครื่อง 120,000 ปีที่2กับปีที่3จะไม่มีค่าใช้จ่ายของเครื่องอีกเลยหายหมดเลยก็กลายเป็นว่าปีแรกขาดทุนเละเลยนะแต่ปี2ปี3กำไรมันก็ทำให้เราเห็นภาพบิดเบือนแต่ว่าสรุปขายบิงซูมันกำไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าปีแรกขายแล้วขาดทุนปี2ขายแล้วกำไรแต่ขายบิงซูได้ 200,000 บาทเท่ากันมันจะเป็นไปได้ไงเนี่ยเมื่อทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราก็เลยต้องมีการเกลี่ยต้นทุนของเครื่องบิงซูให้มันสะท้อนการใช้งานจริงนะว่าขาย3ปีก็ต้องเกลี่ยต้นทุน3ปีสินั้นตามหลักการที่เราเกลี่ยนี้นะครับเงินจ่ายไปแล้ว 120,000 นะแต่ว่าเราตัดค่าเสื่อมราคาปีละ 40,000หมายความว่าผ่านไป1ปีนะขายบิงซูมาแล้ว1ปีทำรายได้มาแล้ว 20,000 บาทได้ 200,000 บาทนี้นะครับเราได้ใช้ค่าเสื่อมราคาไปแค่ 40,000 บาทเท่านั้นยังเหลือค่าเสื่อมราคาอีก 80,000 บาทที่ยังไม่ได้ใช้ดังนั้นในกรณีนี้ถ้าขายเครื่องหลังจากประกอบกิจการมาแค่1ปีนะครับพูดอีกทีนะถ้าประกอบกิจการขายบิงซูมาแค่1ปีแล้วขายเครื่องทิ้งนะครับเวลาคำนวณเนี่ยก็จะให้วิธีแรกก็คือว่าขายเครื่องไปได้เงินมาเท่าไหร่กำไรไหมเอาส่วนกำไรส่วนต่างขาดทุนส่วนต่างมาคำนวณภาษีด้วยวิธีสองก็คือว่าขายเครื่องไปเนี่ยเงินรับทั้งหมดเอาไปจ่ายภาษีก่อนนะครับขายได้100,000ก็จ่ายภาษีจาก100,000ขายได้50,000ก็จ่ายภาษีจาก50,000เมื่อคำนวณเงินสุทธิที่ขายไปแล้วตรงนั้นอีกส่วนนึงก็คือว่าอ๋อแต่ยังมีค่าเสื่อมราคาค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ใช้นะ80,000บาทตรงนี้นะเราสามารถนำมาใช้หักค่าเสื่อมราคาหักภาษีได้อีกตะกี้
เพื่อนเราถามเรื่อง air tag depreciation อาจารย์นึกออกละว่าหมายความว่ายังไงขอโทษทีอาจารย์เข้าใจคำถามเราผิดเราคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีดังนั้นกิจการของเราเนี่ยมีกำไร 60,000 บาทปีแรกจากการซื้อเครื่องบิงซูและขายบิงซูได้นะแต่ 60,000 บาทนี้ค่าใช้จ่าย 40,000 บาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงนะครับไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงเอ๊ะได้กำไรไม่ใช่ 12,000 ขอโทษกำไร 48,000 อาจารย์ผู้ผิดนะครับขายไปได้กำไร 60,000 ก่อนจ่ายภาษีจ่ายภาษี 10% เหลือกำไร 48,000นะกำไร 48,000 นี้ไม่ได้แปลว่าเงินเข้าเราจริงๆ 48,000 เงินเข้าเรามากกว่า 48,000 เพราะว่าค่าใช้จ่าย 40,000 บาทตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราคำนวณมาตามมาตรฐานบัญชีว่าไอ้ที่ซื้อเครื่อง 120,000 ไปเนี่ยวงเล็บจ่ายเงินค่าเครื่องแล้ว 120,000 ตอนนั้นเนี่ยให้มาคิดค่าใช้จ่ายตอนที่เอาเครื่องมาขายบิงซูจริงๆดังนั้นค่าใช้จ่าย 40,000 บาทนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเงินออกไปจริงๆเพราะเงินจ่ายออกไปตั้งแต่ตอนซื้อเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าเรานำมามีจุดประสงค์2 อย่าง1คือเพื่อไม่หลอกตัวเองว่าขายบิงซูสรุปกำไรไหมนะก็เครื่อง 120,000 ใช้3ปีก็มีต้นทุนเครื่อง 40,000 ไงนั้นประโยชน์อย่างแรกก็คือว่าเราคำนวณกำไรนะครับตามต้นทุนที่กระจายต้นทุนนะตามการใช้งานของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่างๆจริงๆนะครับอย่างที่2คือว่าพอกระจายต้นทุนมาแล้วเนี่ยรัฐบอกว่าต้นทุนนี้นำมาหักภาษีได้ด้วยนะนะที่ซื้อเครื่องไป 120,000 เนี่ยสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหักภาษีได้แต่ว่าให้หักเป็นตามอายุการใช้งานละกันงั้นปีแรกนะครับคุณใช้ไปก็ถือเป็น1ใน3ของอายุก็มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีเกิดขึ้น 40,000 บาทดังนั้นทำเท่ากับว่าคุณมีกำไรพึงประเมินนะก่อนคิดภาษีเนี่ยจาก 100,000 เหลือแค่ 60,000 ละนะทำให้เราลดภาษีได้นะครับที่อาจารย์มาบวกกลับทีหลังก็เพราะกำไร 48,000 แต่จริงๆเงินในกระเป๋าไม่ได้มี 48,000 เงินในกระเป๋าอีก 40,000 ตรงนี้ก็ไม่ได้จ่ายดังนั้น cash flow จริงๆจึงกลายเป็น 88,000 นะครับทั้งนี้กำไรแค่ 48,000 นั่นเองนะตัวอย่างก็จะคล้ายๆกับร้านกาแฟให้เราดูกันก่อนมิดเทอมว่าเอ๊ะร้านกาแฟดูขายกำไรแค่ปีละแสนกว่าเองต่อแต่ไม่ใช่ cash flow เนี่ยนะครับหลายแสนเลยเพราะว่าที่กำไรเหมือนน้อยเพราะว่าเราไปหักค่าเสื่อมราคาจากการตกแต่งร้านเป็นต้นครับก็นี่เป็นนะตัวอย่างคำนวณ นะครับไหนๆอยู่หน้านี้แล้วก็ขอตกแต่งให้มันสวยงามสักนิดนึงละกันนะก่อนส่งให้พวกเราไปต่ออันนี้ก็เอามาให้เห็นนะว่า issue ของการคำนวณต่างๆมีอะไรบ้างนะครับโอเคขอกลับไปที่หน้าสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับคำถามที่ยังไม่ตอบก็คือว่าอาจารย์แล้ว 30,000 บาทที่อาจารย์บอกว่าจ้างที่ปรึกษามาเนี่ยค่า feasibility study 30,000 บาทเนี่ยอาจารย์ลืมหรือเปล่าก็ดูเหมือนจะลืมเนาะแต่จะบอกจริงๆไม่ได้ลืมหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับ issue ในการทํา feasibility study เนี่ยมันจะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบางอย่างที่เป็นอาจารย์อาจจะเรียกเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นพิศวงก็ได้เพราะบางอย่างนะครับไม่มีคนส่งใบเรียกเก็บเงินมาไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงๆแต่มันก็ต้องคํานวณต้นทุนเหมือนกันนะครับต้นทุนนี้อาจารย์ขอเรียกว่าค่าเสียโอกาสนะเป็นต้นทุนล่องหนแต่เป็นต้นทุนที่ส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับบาริสต้าร้าน Factory Coffee เนาะนะครับเห็นรูปเท่ดีเลยเอาขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากสื่อให้เห็นก็คือว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจจะเปิดร้านของตัวเองทำธุรกิจนะครับเราคำนวณ feasibility study ต่างๆของร้านตัวเองไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีร้านของเราดังนั้นนะครับเวลาคำนวณ feasibility study เนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ค่าแรงตัวเองก็ได้นี่นะครับจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ไงเพราะว่าถ้าเกิดเราทำ feasibility study ไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้คำนวณค่าแรงตัวเองเพราะเราก็กิจการของเราเราก็ทำแล้วกำไรก็เป็นของเราหมดดังนั้นเราจะไปใส่ค่าแรงให้เราตัวเองไปทำไมมันเท่ากับเราหลอกตัวเองอยู่เพราะว่าเราเป็นเจ้าของกิจการก็จริงแต่ถ้าเกิดเรามาทำที่ร้านด้วยเนี่ยเราก็ถือเป็นลูกจ้างของร้านเหมือนกันดังนั้นร้านนี้จริงๆควรจะมีต้นทุนนะครับของลูกจ้างด้วยและตัวมองกลับกันตัวเราเองด้วยเราเอาเวลาไปทำงานที่ร้านนี้ก็ควรจะมีค่าเสียโอกาสของเวลาเราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มาทำงานร้านไม่มาเป็นบาริสต้าของร้านตัวเองจริงๆเราอาจจะไปทำงานที่อื่นนะครับมีเงินเดือนก็ได้แล้วก็ต้องคิดถึงหลักการเรื่องค่าเสียเวลาตรงนี้เหมือนกันว่าเรามาทำตรงนี้แล้วเนี่ยถึงเราจะไม่จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองก็เถอะเพราะบอกว่าร้านนี้กำไรก็เป็นของผมหมดมันก็ต้องคิดเรื่องค่าเสียเวลาตรงนี้เหมือนกันเพราะเวลาเราประเมิน feasibility study นะครับเราประเมินจากมุมมองของการลงทุนว่าสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนจะมาลงทุนกับร้านนี้ร้านนี้ควรจะเปิดหรือไม่ดังนั้นจะเปิดร้านนี้ได้ก็ต้องมีบาริสต้า
นะครับเราก็อย่างน้อยควรต้องมีต้นทุนของบาริสต้าที่มันสมน้ำสมเนื้อนะครับในตัวการประเมินความคุ้มค่าการลงทุนก่อนที่จะมองว่าสรุปแล้วถ้าเราเป็นนายทุนเราควรจะเอาทุนมาเปิดร้านนี้ไหมเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เห็นภาพปิดเบือนครับว่าเอ๊ะร้านนี้ที่บอกว่ากำไรเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆคุณกำลังเอาตัวเองนะครับมาแบกรับนะมาแบกรับความสำเร็จของร้านหรือเปล่า feasibility study จริงๆควรจะวิเคราะห์จากมุมนักลงทุนนะครับไม่ใช่มุมของคนที่ทำเองถ้าเกิดเราทำเองเราก็อย่าลืมใส่ต้นทุนของเราเข้าไปในตัวกิจการด้วยถึงแม้ในความเป็นจริงเราอาจจะไม่จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองก็ได้นะครับแต่เราต้องสมมุติขึ้นมาก่อนว่าถ้าต้องจ่ายเงินให้กับตำแหน่งนี้เนี่ยจะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่ไม่งั้นนะครับเราทำ feasibility study มาแล้วเนี่ยก็มักจะได้ตัวเลขที่หลอกตัวเองเพราะว่าเราบอกว่าเอ้ยของนั้นไม่มีต้นทุนของนี้ไม่มีต้นทุนมีอยู่แล้วเอามาใช้ได้นะครับซึ่งถูกแค่ครึ่งเดียวถ้าเกิดมีอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ได้ใช้งานอยู่เหลือจริงๆไม่มีค่าเสียโอกาสก็เอามาใช้ได้ไม่มีต้นทุนจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วของที่มีนั้นสามารถนำไปใช้งานอย่างอื่นได้แต่เราบอกว่าไม่เอาเอามาใช้งานกับงานนี้ดีกว่าอย่างตัวอย่างที่ใกล้ชัดที่สุดก็คือว่าเวลาของเราเองนี่แหละนะครับเอามาใช้กับร้านนี้แทนแล้วไม่สะท้อนต้นทุนค่าเสียเวลาตรงนั้นเข้าไปในตัว feasibility study เราก็หลอกตัวเองครับว่ากำไรของธุรกิจนี้มันสูงเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับนี่คือต้นทุนพิศวงเขาใช้ว่าพิศวงแล้วกันนะแบบแรกนะครับซึ่งมันสะท้อนค่าเสียโอกาสนะอาจารย์ขอใส่คำมาให้นิดนึงนะครับคือค่าเสียโอกาสเรียกว่าต้นทุนล่องหนเพราะไม่มีใครนะครับส่งใบแจ้งหนี้มาเก็บตังค์เราไม่ได้จ่ายเงินออกจริงๆนะครับแต่เราจ่ายออกไปในแง่โอกาสที่เราเสียไปนะตามหลักของนักเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าค่าเสียโอกาสก็คือว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้แล้วไปทำสิ่งอื่นนะ next best opportunity ของเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับงั้นโซลูชันของกรณีพวกนี้ก็คือว่าเราก็ต้องประมาณการนะครับว่าค่าเสียโอกาสนี้มูลค่าเท่าไหร่เราก็ต้องนำสิ่งนั้นมาใส่เป็นตัวต้นทุนในการทำ feasibility study ทั้งนั้นที่จริงๆไม่มีใครเรียกเก็บแต่ก็ต้องใส่ให้เห็นว่ามันมีต้นทุนอันนี้แฝงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือ key issue อันแรกอันที่3แล้วกันพูดผิดอันที่3ที่เป็นต้นทุนล่องหนอ่ะตัวอย่างอื่นอีกนะครับนี่ขอลบอันเดิมทิ้งไปเรากลับที่บ้านนะครับอาจจะมีได้ไปใช้โปรโมชั่นนะครับของ Asset World หรือของโรงแรมต่างๆเนี่ยนี่คือตอนที่โรงแรมคลายล็อกดาวน์นะครับประเทศไทยคลายล็อกดาวน์แรกๆตอนช่วงประมาณเดือน5นะอาจารย์จำไม่ผิดโรงแรมเริ่มเปิดตัวได้เขาก็เริ่มออกโปรโมชั่นมาว่าเนี่ยช่วยคนไทยลดราคาโรงแรม5ดาวนะครับตอนนั้นของ Asset World Corporation เนี่ยโรงแรมในพอร์ตโฟลิโอเขาก็เด่นๆในกรุงเทพก็ได้แก่ Athene นะครับหรือ Marriott สุรวงศ์เป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าขอโทษนะเดี๋ยวขออาจารย์จับนิดนึงโอเคขอโทษทีกลับมาใหม่นะครับก็ Asset World เขาบอกว่าเออก็เดี๋ยวลดราคาโรงแรมแล้วกัน5ดาวในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวช่วยคนไทยเดี๋ยวให้แบบมีการจ้างงานเกิดขึ้นหน่อยนะครับตั้งราคามาค่าพักคืนนึงเหลือ 11,077 บาทก็คือ 1,000 บาทพลัสพลัสนะถามว่าต้นทุนนี้อยู่ได้จริงเหรอมันเป็นไปไม่ได้เลยนะ 1,000 กว่าบาทต่อคืนจะให้ทำกำไรได้เป็นไปไม่ได้เลยแต่ทำไมก็ถึงกล้าทำล่ะนะครับโรงแรมหลายๆที่มีการลดราคาเยอะแยะมากถ้าเทียบกับราคาเดิมที่เคยคิดอยู่ตอนที่เศรษฐกิจดีๆมีนักท่องเที่ยวมาอาจจะคืนละหมื่นเหลือแค่คืนละ 3,000 เป็นต้น 3,000 เนี่ยนะครับไม่มีทางคุ้มค่าเลยนะกับเงินที่ลงทุนไปแต่ทำไมเขาถึงเปิดล่ะเพราะว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับเช่นค่าเสื่อมราคาของตัวโรงแรมที่สร้างไปแล้วนะครับเช่นอาจจะเป็นดอกเบี้ยนะครับเรากู้เงินมาต้องผ่อนนะดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายพวกนี้วิ่งอยู่เรื่อยๆจะมีคนทักไม่มีคนทักก็วิ่งโรงแรมจะเปิดโรงแรมไม่เปิดก็วิ่งนะครับเจ้าหนี้มีสิทธิ์เก็บดอกเบี้ยเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดกิจการเพราะว่าก็คือเราสัญญายืมเงินเขาไว้แล้วก็ต้องคืนนะครับเขาจะลดดอกเบี้ยให้หรือไม่ลดดอกเบี้ยให้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะกรุณาเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขามีสิทธิ์ในการทวงถามทุกบาททุกสตางค์ตามสัญญาที่กำหนดเอาไว้นะครับงั้นต้นทุนพวกนี้วิ่งอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาคุณจะทำอะไรก็ได้ต้นทุนก็ยังวิ่งอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาจะเปิดโรงแรมจะปิดโรงแรมต้นทุนก็วิ่งตลอดเวลาอันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนจมหรือซังคอสนะครับก็คือเป็นต้นทุนที่มีจริงนะจ่ายอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเลย
แต่ถามว่าเวลานำมาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเปิดโรงแรมดีไหมไม่ต้องคิดก็ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีจะเปิดโรงแรมหรือปิดโรงแรมดังนั้นการตั้งราคาตอนนั้นไม่ต้องตั้งราคาให้กำไรก็ได้แค่ตั้งราคาให้คุ้มค่าจ่ายค่าใช้จ่าย incremental cost ที่จำเป็นจะต้องมีในการเปิดให้บริการโรงแรมช่วงนั้นกับให้บริการห้องพักช่วงนั้นก็พอนั้นสมมติถ้าเกิดต้นทุนในการทำความสะอาดห้องเอาสบู่แชมพูมาวางมีแม่บ้านมาดูแลให้ค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ต่างๆแล้วเนี่ยตกประมาณคือละสมมตินะสมมติ300บาทจริงๆคิดคือละ1,000บาทก็กำไรแล้วนะครับเมื่อเทียบกับ incremental cost ตรงนั้นนั่นคือแนวคิดนะครับว่าถ้ามี sunk cost อยู่นะครับในบางสถานการณ์ไม่ต้องนำประกอบการตัดสินใจก็ได้แต่ก็หมายความว่าเราต้องยอมรับนะว่าต้นทุนบางอย่างที่มันจ่ายไปแล้วหรือต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างอันนี้เรื่องโรงแรมไปละนะเกิดโควิดขึ้นโรงแรมเปิดมาแล้วนักท่องเที่ยวไม่เต็มก็อาจจะบอกว่าให้โรงแรมเต็มๆแล้วมีการจ้างงานพนักงานอยู่ต่อยังดีกว่าจะไปคาดหวังว่าตั้งราคาให้กำไรแต่ไม่มีใครมาพักเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนมันเป็นต้นทุนที่วิ่งเรื่อยๆอยู่แล้วนี่ถอยกลับมานิดนึงใกล้ตัวอย่างมากขึ้นถ้าเทียบกับตัวอย่าง 30,000 บาทค่า feasibility study ของที่ปรึกษาตะกี้เอ๊ะทำไมถึงไม่คิดก็ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับว่าเราจ้างที่ปรึกษามานะวิเคราะห์ให้แล้วว่าเอ๊ะซื้อเครื่องคาคิโกริจริงๆคุ้มหรือไม่คุ้มนะถ้าเกิดเขาบอกไม่คุ้มครับอย่าทำเลยครับอ้าวไม่คุ้มหรองั้นผมไม่จ่ายค่าที่ปรึกษาก็แล้วกันนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับค่าที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ้างเขาทำแล้วเนี่ยถึงเราจะทำหรือเราจะไม่ทำเนี่ยเราก็ต้องจ่ายอยู่ดีครับดังนั้นเวลาเรามาวิเคราะห์ว่าจะซื้อเครื่องคาคิโกริมาใส่ร้านดีไหมต้นทุนที่จ้างทำ feasibility study ไปแล้วไม่ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจก็ได้เพราะว่าถึงจะทำหรือจะไม่ทำคุณก็ต้องจ่าย 30,000 บาทนั้นอยู่ดีนะครับ 30,000 บาทตะกี้ก็เป็นตัวอย่างของซังคอสนั่นเองงั้นตัวอย่างซังคอสในชีวิตที่เกิดขึ้นที่เห็นมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวอย่างอย่างนี้ค่าเสื่อมราคานะค่าดอกเบี้ยถ้าเกิดเราต้องการจะปรับโปรโมชั่นอะไรใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราไม่นำมาคิดเพราะว่าเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับเรื่องพวกค่าทำ feasibility study เรื่องค่าทำค่าที่ปรึกษาค่าออกแบบค่าวิจัยต่างๆนะครับถึงจะทำวิจัยไปแล้วนะครับทำหรือไม่ทำก็ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดไปแล้วอยู่ดีดังนั้นในการนำมาตัดสินใจเราก็ไม่ควรนำค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นนะครับมาประกอบการตัดสินใจด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งประเด็นนี้อาจารย์ก็ต้องบอกว่าทฤษฎีบอกว่าอย่างนี้ก็จริงนะแต่ในชีวิตจริงนะครับเรื่องซังคอสเป็นเรื่องที่คนส่วนมากนะคนส่วนมากก็นำมาใช้นะครับประกอบการตัดสินใจในชีวิตอยู่ดีอันนี้มันจะมีศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง behavioral economics นะครับที่ว่าด้วยเรื่องจิตวิทยากับพฤติกรรมของมนุษย์ว่าจิตวิทยาของมนุษย์ส่งผลกระทบนะครับต่อการตัดสินใจต่างๆยังไงเรื่อง sunk cost ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจ่ายเงินค่าฟิตเนสไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยจ่ายค่าฟิตเนสไปแล้วนะต้องใช้ให้คุ้มแต่จริงๆถ้ามองอย่างมุมแบบ logical คือว่าถ้าเกิดจ่ายค่าฟิตเนสไปแล้วจ่ายมานานพอสมควรแล้วไปยกเลิกไม่ได้จริงๆใช้ให้คุ้มหรือใช้ไม่ให้คุ้มมันก็ไม่แตกต่างกันเพราะคุณไม่ใช้นะครับคุณก็ต้องจ่ายคุณใช้นะคุณก็ต้องจ่ายนะครับเป็นต้นนะแต่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์บอกจริงๆควรจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆเราก็ไม่ใช่เพราะว่ามองกลับกันนะคือว่าจ่ายไปแล้วต้องใช้ให้คุ้มมันก็เป็นสิ่งที่ motivate ให้เราอยากไปทำในสิ่งที่ดีกับชีวิตเราก็คือไปออกกำลังกายมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นของที่เรียกว่าdebatable นะว่าจะคิดยังไงแต่ว่าในมุมมองด้านการเงินอย่างเงี้ยถ้ายกตัวอย่างของโรงแรม Asset World Corporation มันก็ชัดเจนมากว่าสิ่งนี้เขาทำเนี้ยถามว่าทำแล้วขาดทุนไหมขาดทุนครับแต่ว่าถ้าไม่ทำนะขาดทุนยิ่งกว่าอีกนะเพราะต้นทุนก็ยังวิ่งต่อเรื่อยๆดังนั้นจะทำยังไงให้ตัดสินใจนะครับง่ายขึ้นคำนวณอย่างไรให้เห็นแล้วตัดสินใจง่ายขึ้นเราก็แยกต้นทุนที่เป็น sunk cost ออกให้หมดเราจะได้ดูแค่ว่า incremental revenue incremental expense ที่เกิดขึ้น incremental investment ที่ต้องเกิดขึ้นรวมๆกันแล้วสรุปแล้วเราได้มากกว่าหรือเสียมากกว่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างต้นทุนพิศวงอีกแบบหนึ่งแล้วกันอาจารย์ใช้คำต้นทุนพิศวงก็ได้แบบก่อนหน้านี้ก็คือว่าไม่มีคนเรียกเก็บแต่ก็ควรจะคำนวณแบบนี้ก็คือว่ามีคนเรียกเก็บตังค์เรื่อยๆนะแต่ไม่ต้องมาคำนวณก็ได้นี่มาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะพยายามไปให้จบเลยในคลิปเดียวแล้วค่อยเบรกทีเดียวนะครับตัวอย่างนี้ทำได้เร็วขึ้นนิดนึงละสมมตินะครับอันนี้ร้านอัพเดย์อยู่ขายกาแฟด้วยนะเรามีเครื่องกาแฟอยู่เครื่องเก่านะครับอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เราคิดว่ายังไงก็ขายกาแฟได้ประมาณ300,000 บาทละเครื่องไหนก็ได้นะครับเครื่องใหม่ก็ได้เครื่องเก่าก็ได้นะครับ
นี่เครื่องเก่าเนี่ยยังมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณ3ปีนะครับนั้นมูลค่าต่างๆมูลค่าตามบัญชีก็ 90,000 บาทอาจารย์กำหนดให้ง่ายๆนะมูลค่าตลาดก็ 90,000 บาทนะครับในความเป็นจริงอาจจะไม่แมทช์ตามตัวเลขนี้แต่อาจารย์ขอกำหนดตัวเลขในการคำนวณให้มันง่ายก่อนนิดนึงก็แล้วกันเครื่องเก่าใช้งานได้อีกนะ3ปีนะครับก็มูลค่า 90,000 บาทแต่ว่าเนื่องจากเครื่องมันเก่ามากนะเวลาแบบเดี๋ยวมันก็เสียแล้วมันก็ต้องซ่อมนะนี่เป็นต้นนะครับนั่นค่า operating costในการขายต่างๆนะครับก็รวมแล้วประมาณ 180,000 ทีนี้ถ้าเกิดซื้อเครื่องใหม่เครื่องใหม่ราคาสูงเลยนะ 300,000 นะครับเครื่องใหม่กริปเลยแต่พอเครื่องใหม่เนี่ยประสิทธิภาพสูงขึ้นนะถ้าเกิดจะขายได้300,000 บาทเนี่ยต้นทุนในการโอเปเรตเหลือแค่มัน 80,000 เองนะครับนั่นเคสนี้ก็คือเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่อง cost reduction รายได้เท่ากันนะ 300,000 บาทกู้นะแต่ว่าทำแบบเครื่องใหม่นะครับก็จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่านี่เพื่อความง่ายในการเปรียบเทียบนะทั้ง2เครื่องก็จะมีอายุการใช้งานเหลืออีก3ปีทั้งคู่อย่างที่เห็นอาจารย์เครื่องเก่าใช้มานานแล้วทำไมใช้ได้อีก3ปีแล้วเครื่องใหม่ซื้อมาทำไมใช้ได้แค่3ปีนะครับก็ตัวอย่างก็จะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายในการคำนวณอาจารย์เลยขอยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับสรุปนะอาฟเตอร์ยูควรจะเปลี่ยนเครื่องกาแฟไหมงั้นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับอาจารย์เตรียมตารางไว้ให้เดี๋ยวกลับไปที่ตารางสเปรดชีตก่อนหน้านี้ที่ copy paste ไปแล้วนะนะลบตัวอย่างออกหน่อยก็แล้วกันลบตัวเลขข้างล่างออกหน่อยโอ้ net operating working cap ตรงนี้ไม่ใช้ละขอลบทิ้งแล้วกันเดี๋ยวจะก๊อปตารางเพิ่มอีกอันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทำ2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือเราจะทำเครื่องใหม่ก่อนแล้วกันนะเครื่องใหม่ก่อนเข้าใจง่ายกว่าเครื่องใหม่โอเคครับก็เดี๋ยวขอกรอกตัวเลขด้วยความรวดเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นหลายๆตัวอย่างวันนี้นะเครื่องใหม่นะครับ300,000นะเครื่องใหม่เนี่ยไซกิ้งเลย operating cost แค่ 80,000 บาทเท่านั้นครับเราซื้อเครื่องใหม่มา 300,000 นะใช่สินะขอเช็คตัวเลขนิดนึงนะครับเราซื้อเครื่องใหม่มา 300,000 โอเคครับแล้วเครื่องใหม่นี้เราคิดค่าเสริมราคา3ปีนะนะครับแล้วเข้าทุกปีดังนั้นตัว EBIT ของเครื่องใหม่120,000นะครับจ่ายภาษี 20% ของ120,000เท่ากับ 24,000 งั้นตัว NOPAT ของเราจะเท่ากับอุ้ยกดผิดจุดขอโทษที 96,000 นะครับนะค่าเสื่อมราคานะเป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีรวมภาษีเพราะนั้นเงินไม่ได้หายไปนะครับก็บวกกลับเข้ามาในกรณีนี้อาจารย์ขอเอา operating working capital ออกไปนะครับเพราะว่าผลกระทบต่อการคำนวณก็จะไม่แตกต่างเท่าไหร่นั่นคือเอาตัดทิ้งไปก่อนว่าเราไม่ต้องสต็อกของอะไรเพิ่มขึ้นเดิมนะของเดิมมีอยู่แล้วนะครับเราก็สต็อกของเดิมต่อไปเรื่อยๆงั้นซ้ำตัวเลขมาก็จะพบว่า cash flow ของเรานะครับของเครื่องใหม่หน้าตาประมาณนี้นะถ้าคำนวณ NPV discount rate 15% เนาะก็ได้ NPV บวกก็นั่งเยอะเลยนะครับในชีวิตจริงบวกก็นั่งเยอะแบบนี้เป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงนะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นกลไกการคำนวณเท่านั้นนะครับนั่นคือเครื่องใหม่นะเรียบร้อยไปแล้วเรามาลองดูเครื่องเก่ากันบ้างนะครับเครื่องเก่า 300,000 บาทรายได้เหมือนเดิมนะเครื่องเก่าก็ต้นทุนในการออเปเรตก็เยอะหน่อยนะมันประสิทธิภาพต่ำนะครับเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็ต้องซ่อมเป็นต้นนะครับแต่เครื่องเก่าเนี่ยนะก็คือยังไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเนี่ยจะคิดแบบนั้นจริงได้หรือเปล่าเครื่องเก่าไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็จริงแต่ถ้าจะใช้เครื่องเก่านะครับไม่มีใครมาเรียกเก็บตังค์ค่าเครื่องเก่าแต่ถ้าใช้เครื่องเก่าคุณเอามันไปขายไม่ได้ไงนะครับค่าเสียโอกาสของการใช้เครื่องเก่าต่อก็คือเราไม่สามารถขายเครื่องเก่าได้นี่ไงตัวอย่างค่าเสียโอกาสนะเห็นไหมนะครับดังนั้นที่เราบอกว่าเครื่องเก่ามีมูลค่า 90,000 บาทก็เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณยืนยันจะใช้เครื่องเก่าต่อนะครับ
คุณก็จะอดขายเครื่องเก่าที่จะทำให้คุณได้เงินกลับมา 90,000 บาทนั่นแหละนะครับก็เป็นเหมือน CapEx ที่จริงๆไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่มันก็เป็นค่าเสียโอกาสของ Cap ค่าเสียโอกาสของการขาย 90,000 บาทซึ่งมาตีมุมอีกด้านนึงกลับก็เหมือนกับว่าคุณก็ต้องลงทุนกับเครื่องนี้ 90,000 บาทอยู่ดีนะครับไม่ได้จ่ายออกไปจริงนะแต่มันเป็นมูลค่านะครับมูลค่าเทียบเท่าที่ก็คุณยืนยันใช้เครื่องเก่าต่อมันก็เหมือนซื้อเครื่องเก่ามาใช้ไงนะครับโอเคแต่ว่าค่าเสื่อมราคาก็จะต่ำกว่านะครับ 30,000 บาทเอาล่ะกำไร 90,000 บาทนะภาษี 20% no tax 72,000 บาทเทียบกับเลขข้างบนนะขอสครอลขึ้นข้างบนเทียบกับเลขข้างบนนิดนึงว่าเอ๊ะเครื่องใหม่เครื่องเก่าแตกต่างอย่างไรต้นทุนเครื่องใหม่นะครับได้ Notepad 96,000 นะครับเครื่องเก่า Notepad 72,000 โอ้โหกำไรน้อยกว่าแต่ทำไมเราถึงจะทำล่ะก็ CapEx มันน้อยกว่าไงมันไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับจริงๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่มีค่าเสียโอกาส 90,000 แล้วก็ต้องบวกตัวเลขนี้กลับเข้ามาการกลไกที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรวมตัวเลขกันเราก็จะได้ Cash Flow มันจะพบว่าอ่ะนี่NPV ก็สามารถใช้สูตรเดิมคำนวณได้ก็จะพบว่าคำนวณมาแล้วเอ๊ะ NPV ก็บวกเหมือนกันนะนะครับแต่ NPV แตกต่างกันนิดนึงนะครับเมื่อเอาของเก่าของใหม่มาเปรียบเทียบกันเอาของใหม่ข้างบนนะครับลบด้วยของเก่าข้างล่างเราก็จะพบว่าNPV เป็นบวกนี่นะ NPV ของ2อันขอโทษพูดผิดนะครับส่วนต่างระหว่าง NPV ของเก่าและของใหม่เป็นบวกนี่นะงั้นก็ควรลงทุนสิโอ้มันก็ตรงไปตรงมาจริงนะเราคำนวณ2ออปชันนะครับเราบอกว่าเนี่ยเป็น mutually exclusive option จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราก็ต้องเลือกของที่ดีกว่าต้องคำนวณทั้ง2ทางแล้วก็เลือกของที่ NPV สูงกว่าครับก็ได้มาว่าเออมันทำให้เรากำไรมากขึ้นประมาณ 4,000 กว่าบาทแต่ 4,000 กว่าบาทนี่คือ on top จาก 15% ที่ต้องการจริงไหมเพราะ NPV สะท้อนเป็นกำไรส่วนต่างนั้นสรุปโอเคเราควรทำแต่โอ้โหแต่พรีเซนต์แบบนี้สรุปเนี่ยซื้อเครื่องใหม่เป็น IRR เท่าไหร่ล่ะแบบเดี๋ยวชักไม่ง่ายละเพราะว่าตัวเลขนี้จะคำนวณเป็น IRR ยังไงนะลองทำแบบนี้ดูไหมนะครับเรามี cash flow ของเก่า cash flow ของใหม่เราลองทำ free cash flow ใหม่ลบ free cash flow เก่าดูดีไหมนะ free cash flow ใหม่ลบ free cash flow เก่าเอาตัวเลขชุดข้างบนเนี่ยที่เป็น free cash flow ที่ได้เนี่ยนะครับมาลบกับ free cash flow ของเครื่องเก่าแล้วคำนวณดูสิงั้นคำนวณ NPV ดูก่อนนะครับของ free cash flow ใหม่ลบ free cash flow เก่าเอ๊ะคำนวณมา NPV เหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกับบรรทัดที่26ที่เราเอา NPV ของ2อันมาลบกันนะครับเพื่อได้ส่วนต่างมาแถมคำนวณ IRR ได้ซะด้วยเนี่ยนะครับ IRR เท่ากับ 16% ถ้าต้นทุนเงินทุนของเราเท่ากับ 15% งั้นก็น่าทำนี่งั้นคำถามก็คือว่าอาจารย์ถ้าอย่างนี้เรามีแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวมันก็ตอบได้แล้วไม่ใช่เหรอนะครับว่าสรุปว่าควรทำไม่ควรทำคำตอบก็คือใช่เรารู้บรรทัดนี้บรรทัดเดียวเราก็รู้แล้วครับว่าควรจะทำยังไงกันแน่เอางั้นทำยังไงล่ะนะครับให้เราสามารถได้บรรทัดนี้มาในสไลด์อาจารย์ใส่ตัวเลขผิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดไปที่สไลด์กลับไปดูสไลด์กันนิดนึงกันแล้วกันในสไลด์เนี่ยนะครับอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะอาจารย์มีตารางให้เห็นแบบนี้เลยนะแต่อาจารย์ลืมใส่ตัวเลขลบไว้ข้างหน้านะครับ incremental free cash flow เนี่ยนะครับตอนลงทุนอาจารย์ลืมใส่ตัวเลขลบไปมันเลยกลายเป็นตัวเลขบวกหมดทุกอันเลยจริงๆคือลบ 210,000 นะครับแล้วก็ได้กลับมาปีละ 94,000 เราสามารถคำนวณ IRR และ NPV จาก cash flow นี้ได้งั้นถ้าอยากได้บรรทัดนี้มีวิธีอื่นอีกไหมนะครับก็ลองดูวิธีนี้ก็ได้ครับว่าถ้าเทียบ2อย่างนี้2 option นี้มันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับ incremental change ระหว่าง2 option นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกก็คืออะไรได้แตกต่างไหมไม่แตกต่างนะเราตั้งตัวอย่างให้ไรสองตัวอย่างนี้รายได้เท่ากันดังนั้นก็ไม่ต้องวิเคราะห์รายได้ก็ได้เพราะรายได้เหมือนกันส่วนค่าใช้จ่ายแตกต่างไ
แตกต่างครับเพราะว่าเครื่องเก่าเนี่ยค่าใช้จ่าย180,000นะเครื่องใหม่ค่าใช้จ่าย80,000เซฟคอสไปตั้ง100,000เนี่ยค่าเสื่อมราคาก็แตกต่างเพราะเครื่องเก่าเนี่ยนะครับ 90,000 ค่าเสื่อมราคาปีละ 30,000 เครื่องใหม่ 300,000 ค่าเสื่อมราคาปีละ 100,000 มีค่าเสื่อมราคาแตกต่างกันดังนั้นมีตรงนี้ต้องวิเคราะห์เพิ่ม working cap 2อันนี้เราขายกาแฟเท่ากันหมดนะครับไม่ต้องสต็อกของอะไรเพิ่มเลยดังนั้นทั้ง2รายการก็ไม่มี working cap ที่ต้องกังวลประเด็นสุดท้ายครับ cap x นะซื้อเครื่องใหม่ 300,000 แต่เครื่องเก่าก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาส 90,000 นะงั้นนำแต่ละรายการนี้มาลองวิเคราะห์อีกแบบได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะได้ภาพตามนี้รายการแรกก่อนเลยนะครับค่าใช้จ่ายที่บอกว่าแตกต่างกันนะ180,000ลบ80,000ได้ค่าใช้จ่ายที่เซฟไป 100,000 บาทแต่เดี๋ยวก่อนคุณเซฟคอสได้ 100,000 เท่ากับว่าคุณมีกำไรเพิ่มขึ้น 100,000 จริงไหมถ้ากำไรเพิ่มขึ้น 100,000 คุณก็ต้องมีภาษีเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้น after tax benefit จึงเหลือแค่ 80,000 เท่านั้นนะครับนั่นคือรายการแรกซื้อเครื่องแล้วได้ประโยชน์อะไรเซฟคอสไป 100,000 บาทแต่ว่าเป็นผลประโยชน์เมื่อหักภาษีแล้วเหลือแค่ 80,000 เพราะเมื่อคุณเซฟคอสได้คุณก็มีค่าใช้จ่ายภาษีมากขึ้นด้วยอันที่2ครับค่าเสื่อมราคาครับค่าเสื่อมราคาคือ tax shield ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เคยหัก tax shield ได้ปีละ 30,000 ตอนนี้หัก tax shield ได้ 100,000 งั้นเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างก็ส่วนต่างของค่าเสื่อมราคาคือ 70,000 บาทนะครับมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 70,000 บาทต่อปีอัตราภาษีที่ประหยัดไปได้ 20% เท่ากับประหยัดเงิน 14,000 บาทที่ประหยัดเงิน 14,000 บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ได้มาฟรีเพราะคุณก็ต้องจ่ายคุณซื้อเครื่องใช่ไหมซื้อเครื่องมานะครับ 300,000 บาทแต่คุณเอาเครื่องเก่าไปขายไปเทิร์นได้ 90,000 เท่ากับว่าคุณจ่ายจริงแค่ 200,000 เท่านั้นถ้าลองดูตัวเลข2อันนี้สอดคล้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอไฮไลท์ตัวเลขนิดนึงนะตัวเลข2ตัวนี้สอดคล้องอย่างไร 104,000 ตรงนี้สอดคล้องกับ 21,000 มั้ยเราก็ลองนํา 21,000 มาหาร30นะครับได้ 70,000 เห็นไหมอาหาร3ได้ 70,000 นะ 70,000 คูณด้วย 20% ได้ 14,000 นะครับนี่ความสัมพันธ์ระหว่างกันจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ไปนะครับ 201,000 เน็ตนะ 201,000 เน็ตนี้ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ 70,000 บาทต่อปีเมื่อหักภาษีได้ 70,000 บาทต่อปีจึงเกิดผลประโยชน์ทางภาษีขึ้น 14,000 บาทต่อปีนั่นเองเมื่อเราได้รายการต่างเหล่านี้นำตัวเลขมารวมกันแล้วก็จะได้ตัวเลขที่เราคุ้นเคยจากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ละนะครับนำมารวมกันก็จะได้ภาพตามนี้ cost savings นะดูแค่บรรทัดนี้พอ cost savings เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น highlighter ก่อนนะcost saving 80,000 บาทแบบ net tax shield 14,000 แบบ net รวมกันเป็น 94,000 ลงทุนสองแสนหนึ่งได้ cash flow บรรทัดล่างมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งทำตาราง2อันแล้วมาหักลบกันนะครับใช้เวลาเพิ่มอีกนะเป็นเท่าตัวครับนี่เป็นวิธีที่แสดงให้เห็นว่าการคำนวณ NPV เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า additive หมายความว่าคุณทำแยกชิ้นมาประกอบกันมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันเมื่อทำแยกชิ้นประกอบกันได้ก็สามารถนำ2ชิ้นมาหักลบส่วนต่างกันได้คุณก็จะได้เอาท์พุตของการวิเคราะห์แบบเดียวกันอยู่ดีข้อดีของการทำนี้นะครับมี2อย่างอย่างแรกก็คือว่าก่อนหน้านี้คำนวณ IRR ไม่ได้ถูกมั้ยอยากคำนวณ IRR ว่าสรุปซื้อเครื่องกาแฟใหม่ IRR ของการลงทุนมันเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดมีต้นทุนเงินทุนมีผลตอบแทนต้องการ 15% จะได้รู้ไงว่าคุ้มไม่คุ้มทำไม่ได้แต่เมื่อคุณสามารถหาแคชโฟลว์ชุดนี้ได้คุณคำนวณ IRR ได้ละเวลานำเสนอง่ายขึ้นอ๋อลงทุนเปลี่ยนเครื่องกาแฟใหม่ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้นะครับ 16% ครับสูงกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ลงทุนได้ benefit อย่างแรก benefit อย่างที่2ถามว่า 16% ที่ได้มาลงทุนไปได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมาอ๋อผมตอบได้ครับลงทุนไปจริงๆแล้วน่ะลงใช้เงินแค่ 200,000 นะเครื่องกาแฟใหม่ 300,000 ก็จริงใช้เงินแค่ 200,000 นะแต่ 200,000 ที่ลงทุนไปนี้เราซื้ออะไรมาบ้างนะครับส่วนหนึ่งผลประโยชน์ที่ซื้อมาคือซื้อ cost savings มูลค่าประมาณ 80,000 แล้วได้ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเสื่อมราคาอีก 14,000 สามารถ break down ได้ว่า benefit นี้นะครับถ้า94คือ 100% 80ส่วน94มาจาก cost savings 14ส่วน94นะมาจากค่าเสื่อมราคาเวลาสมมุติคุณทำงานอยู่ในองค์กรนะค
คุณตอบหัวหน้าคุณสามารถตอบได้สองแบบเอ้ยคุณไปซื้อเครื่องกาแฟใหม่มาเนี่ยคุ้มไม่คุ้มอ๋อทำแล้ว NPV 4,000 กว่าบาทครับผลตอบแทน 6% คุ้มครับโอเคจบกับอีกคนหนึ่งนะตอบว่าอ๋อลงทุนแล้วคุ้มครับผลตอบแทนมา 16% ครับแล้วผลตอบแทนที่ได้มานี้เนี่ยนะครับได้มาหลักๆมาจากการที่เราสามารถลดต้นทุนได้ครับมูลค่าของต้นทุนที่สามารถลดได้เราตีได้ครับ 80,000 บาทนี้นะครับหา present value ตกมาประมาณเท่าไหร่ดีล่ะอาจจะตกมาประมาณ108,000ครับแล้วก็109,000แล้วกันสัก109,000ครับแล้วอีก 20,000 เนี่ยครับมาจากการที่เราไปประหยัดภาษีได้รวมกันแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์มากกว่าเงินที่ลงไป 200,000 ครับเราลงทุนดีกว่าทั้ง2 อย่างทั้ง2 เมสเซจที่อาจารย์พูดออกไปมาจากการวิเคราะห์เดียวกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่คุณสามารถเล่าเรื่องให้เห็นเป็นรายละเอียดเป็นฉากๆได้เลยจากการวิเคราะห์โดยแตกออกมาเป็นองค์ประกอบรูปแบบแบบนี้งั้นถ้าเกิดเราคิดว่านะครับส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางด้านที่การงานก็คือว่าเรามีความสามารถในการสื่อสารไอเดียได้ดีแค่ไหนจริงๆแล้วเราก็มีวิธีในการพลิกแปลงการวิเคราะห์ให้สิ่งที่วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเห็นเหตุผลมากขึ้นว่าที่ตัดสินใจทำเนี่ยเราทำเพราะอะไรนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์อยากนำมาเสนอให้คุณเห็นว่าเราวิเคราะห์ NPV เป็นเลขรวมได้ก็จริง IRR เป็นเลขรวมได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราสามารถแยกองค์ประกอบของการวิเคราะห์ให้เห็นได้ว่าเราจ่ายเงินลงทุนไปเราซื้ออะไรอยู่ซื้อรายได้ซื้ออนาคตหรือว่าลดต้นทุนเป็นต้นนะครับมันทำให้message ของเราเนี่ยมันฟังดูแล้วนะครับน่าเชื่อถือน่าโน้มน้าวใจได้มากกว่าอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคทีนี้ issue อื่นที่อาจต้องคิดถึงอีกนะครับ externalities นะเดี๋ยวถามเราบ้างนะเดี๋ยวเราเบื่ออาจารย์คุยคนเดียวนะครับเราอาจจะเคยใช้ Grab มาบ้างนะอาจารย์มีคำถามให้เราครับว่า Grab Food กับ Grab Express Grab Food กับ Grab Express แตกต่างกันยังไงถ้าเกิดเราเข้าแอป Grab เนี่ยนะครับเราเลือก Grab Food กับ Grab Express แตกต่างยังไงระหว่างนี้ถือโอกาสจิบน้ำเลยมีเพื่อนเราตอบมาแล้วนะครับโอเคมีเพื่อนตอบมาว่าเรื่องเซอร์วิสนะครับขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสมมตินะเราเข้ามาใน Grab Food กับ Grab Express นะครับสั่งอาหารได้ทั้งคู่ป่ะขอเจาะจงเพิ่มนิดนึง Grab Food ชื่อระบุอยู่แล้วสั่งอาหารนะครับแต่เราใช้ Grab Express สั่งอาหารได้ป่ะจิบน้ำเลยระหว่างนี้บางคนอาจจะคำตอบยาวนิดนึงนะครับอาจารย์เดี๋ยวขอรอดูรออ่านเราว่าตอบมายังไงอาจจะไม่เคยใช้ Grab Express กันไม่เป็นไรนะครับแต่ Grab Food อาจารย์เชื่อว่าทุกคนเคยใช้กันเดี๋ยวรอฟังดูอีกสักนิดเนาะมีเพื่อนบางคนอาจจะยังพิมพ์อยู่นะครับมันยังไม่ขึ้นมาอาจารย์ยังไม่เห็นก็ถ้ายังไม่เคยใช้อาจารย์ลองแนะนำลองเข้าไปดูนะครับว่า2 อย่างแตกต่างกันยังไงขอดูสไลด์เบื้องหน้าก่อนวางแผนล่วงหน้านิดนึงว่าพูดจบทันไหมโอเคน่าจบทันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้เลยกันแล้วกันนะครับGrab Food เนาะทุกคนคุ้นเคยดีนะครับเปิดเข้าไปกดนะเลือกร้านอะไรเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาครับทีนี้นะครับ Grab Food เนี่ยเราเลือกร้านนะเลือกเมนูนะเลือกสถานที่ส่งถึงเราจบ Grab Express เนี่ยมันเลือกได้แค่ตำแหน่งเนาะว่าเราจะให้เขาไปเอาของจากไหนนะครับมาส่งที่ไหนแต่ถ้าเรามาแยกดูองค์ประกอบนะ Grab Food กับ Grab Express เนี่ยทั้ง2 อย่างปลายทางคือเหมือนกันคือนำของจากร้านมาส่งให้เราก็ได้กินนะครับแต่ว่าตัวรูปแบบการให้บริการแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่า Grab Food เนี่ยเราเลือกได้ทุกอย่างต้องการกินอะไรแต่ว่า Grab Express เนี่ยเราแค่บอกเขาว่าคุณไปรับของมาให้หน่อยนะหน้างานของเราก็คือต้องคุยกับร้านเองว่าพี่ครับช่วยเตรียมอันนู้นไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็จ่ายเงินให้เขาจริงไหมแล้วเขาเตรียมของเสร็จเราก็เอามอเตอร์ไซค์ไปรับของมาให้เราที่สุดครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้ว Grab Food Grab Express ให้บริการคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับคล้ายคลึงกันมากเลยงั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้บริหารบริษัท Grab อย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะขยายพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจนะครับในการขยายกิจการการส่งอาหารถ้า Grab Food โตนะครับ
จริงๆ Grab Food ก็คือบริการ Grab Express นะที่บวกกับการเลือกร้านอาหารด้วยถ้าเกิดเราต้องการจะขยายพอร์ตโฟลิโอ Grab Express แล้วเราไปบอกว่าเอ้ยจริงๆอาหารก็ส่งได้นะคุณนะครับเราอาจจะรู้สึกแล้วว่าแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเรา Grab Express โตแล้วคนไปเลือกใช้ Grab Express แทน Grab Food จะขาดรายได้หรือเปล่านะครับตัวอย่างนี้ที่เอาขึ้นมาพูดเนี่ยพ่ออาจารย์อยากจะพูดถึงประเด็นที่เรียกว่า Cannibalization นะ Cannibalization ก็คือว่าเรานะครับให้บริการบางอย่างแล้วเนี่ยเราแข่งกันเองกินตลาดกันเองหรือเปล่าซึ่งประเด็นเนี้ยนะเป็นประเด็นที่ในการประเมินนะ feasibility study เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ควรต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราทำแผนธุรกิจ Grab Express นะครับอยากจะให้โตแล้วเราบอกว่าทำแผนมาว่ามันโตได้เยอะเพราะว่ามันมีร้านอาหารอีกเยอะมากที่เราสามารถนำมอเตอร์ไซค์หรือนำรถไปรับอาหารแล้วส่งให้ลูกค้าได้ดังนั้นธุรกิจนี้ดูแล้วดีเรามาพุชธุรกิจนี้กันดีกว่านะทำ feasibility study ของ Grab Express ที่เอาตัวการส่งอาหารเป็นตัวชูขึ้นมาเราบอกเนี่ยทำแล้วคุ้มทำแล้วกำไรนี่เป็นการมองภาพแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเกิดกำไรที่เราได้มาจากการที่ Grab Food ขายได้แย่ลงจริงๆนี่มันเงินจากกระเป๋าหนึ่งเข้าไปกระเป๋าหนึ่งถ้ามองในแง่ของหน่วย Grab Express เหมือนจะดีแต่ถ้ามองในแง่ภาพรวมของกิจการทั้งหมดจริงๆเราอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะแย่ลงก็ได้เพราะว่าความสำเร็จของหน่วยงานหนึ่งมาจากการที่อีกหน่วยงานหนึ่งจะต้อง sacrifice ให้นะครับนี่คือประเด็นที่เรียกว่า cannibalizationcannibal ก็มาจากคำว่า cannibalization ก็มาจากคำว่า cannibal ที่แปลว่ามนุษย์กินคนนะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ในนี้ก็แล้วกันนะcannibalization หรือ cannibalize นะครับก็แปลตรงตัวเลยก็คือการกินเนื้อกันเองอ่ะนะครับนี้เราจะทำยังไงดีล่ะในฐานะผู้บริหารนะครับว่าเราทำ feasibility study แล้วเนี่ยทำยังไงให้เราแบบไม่ต้องคิดขอโทษไม่ตัดสินใจผิดว่าเราไปสนับสนุนธุรกิจนี้ให้โตปรากฏว่าภาพรวมธุรกิจเราแย่ลงนะครับเขาก็มีแนวคิดหลายอย่างเขาบอกว่าอันนี้เราก่อนจะประเมิน feasibility พวกนี้เนี่ยเราควรจะคิดด้วยไหมว่าการที่ความสำเร็จของธุรกิจรายนี้นะครับมันทำให้เกิดความเสียหายในธุรกิจอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วนำความเสียหายตรงนั้นนะมาประกอบใส่การวิเคราะห์ว่ามีรายได้มีค่าใช้จ่ายมีกำไรเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามีต้นทุนอื่นที่มาจากการที่ทำให้ธุรกิจในเครือของตัวเองจะขายได้แย่ลงด้วยคิดเป็นต้นทุนเพิ่มให้กับโปรเจกต์นั้นนะครับเราจะได้ไม่เสนอภาพกำไรที่ดูแล้วเนี่ยดูเหมือนประสบความสำเร็จมากนะแต่ทำไปทำมาปรากฏว่าความสำเร็จนั้นเป็นเงินของตัวเองที่มาจากกระเป๋าอื่นเราก็ให้ค่าความสำเร็จไปโดยที่จริงๆเราไม่ควรจะให้นะครับนั้นapproach แรกนะก็คือบอกว่างั้นใส่ต้นทุน cannibalization ไปด้วยละกันนะพวก damage ที่เกิดขึ้นจากการที่เราขายของเดิมได้น้อยลงอาจจะนับเป็นกำไรที่หายไปเป็นต้นนะครับทำให้ภาพความสำเร็จของธุรกิจนี้เนี่ยลดทอนลงมาอยู่ในระดับที่เวลาดูภาพรวมขององค์กรแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ดูแค่ตัวว่า Grab Express ดีแต่ดู Grab โดยรวมว่าสรุปแล้ว push ธุรกิจนี้ไปจริงๆแล้วตัว Grab เองโดยรวมดีขึ้นหรือเปล่าแอปโพสที่2ครับทุกคนรู้จักสตีฟจ็อบส์ดีนะครับถึงสตีฟจ็อบส์จะไม่อยู่กับเราแล้วก็ตามแต่เขาก็มีมรดกทางการบริหารจัดการที่เราพูดถึงเขาได้เรื่อยๆตลอดเวลานะครับนี่เป็นเคสที่ตอนที่สตีฟจ็อบส์ออก iPhone ออกมานะครับตอนนั้นน่ะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเรียกว่าในวงการนะมีแต่คนหัวเราะนะครับมีแต่คนว่าบอกว่าคุณจะออก iPhone มาทำไมมันก็คือ iPod ที่โทรศัพท์ได้มันไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแล้วคุณออก iPhone ออกนี้มาเนี่ยคุณไม่กลัวหรอว่ามันจะทำให้ iPod ที่ก่อนหน้านี้เป็นแฟลกชิปของ Apple นะ Apple เนี่ยดังขึ้นมาก่อน iPhone ได้เพราะ iPod นะครับแบบคุณจะไม่ทำให้ iPod ขายแย่ลงหรอนะครับออก iPhone มาเนี่ยที่บอกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆมันก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมแค่เป็น iPod ที่สามารถโทรได้เฉยๆงั้นไม่ต้องออกมาก็ได้ไหมออก iPod เหมือนเดิมไปก็ได้ออกก็เดี๋ยวมันทำให้ iPod ขายแย่ลงนะหรือเปล่านะครับดีจอก็บอกว่าก็ถ้าออกมาแล้วมันจะกินตลาดมันก็หมายความว่า iPod มันขายไม่ดีแต่แรกอยู่แล้วมันเนื้อมันจะขายแย่ลงแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นสู้ผมออก product ใหม่มาเพื่อให้ cannibalize ของตัวเองยังจะดีเสียกว่าที่ให้คนอื่นออก product ใหม่มาเพื่อมาทำให้ market share เราแย่ลงนะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าไหนๆก็จะโดนกินอยู่แล้ว
เราเป็นคนกินตลาดตัวเองดีกว่าให้คู่แข่งมากินตลาดนะครับนั้นถ้าเกิดเรามีความเชื่อแบบนี้ทำ feasibility study มาเราก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปคิดเรื่อง cannibalize เพราะว่าถ้าของมันจะขายแย่อยู่แล้วเราไม่ทำเองคู่แข่งก็มาทำแข่งกับเราอยู่ดีดังนั้นนะครับถ้ามันจะหายไปอยู่แล้วมันไม่ถือเป็นต้นทุนเลยมันไม่ถือเป็น burden ของโครงการเลยนั่นก็จะเห็นได้ว่าแบ่งเป็นสองค่ายนะค่ายหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยไม่ได้คุณต้องคิดเรื่อง cannibalization ด้วยไม่งั้นผมเดือดร้อนอีกค่ายหนึ่งก็คือว่าไหนๆมันจะโดนอยู่แล้วก็ปล่อยให้ผมโดนเองก็แล้วกันคุณอยู่ในหน่วยที่โดนแคร์ไลซ์ก็อาจจะซวยหน่อยก็ต้องยอมรับความจริงกันไปนะครับและนี่เป็นตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังเพราะว่าสิ่งนี้คือเรียกว่านะนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า externalities นะครับ externalities หมายความว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดผลกระทบขึ้นกับคนที่อยู่นอกวงการตัดสินใจของเราถ้าเรามองวงการตัดสินใจของเราก็คือ Grab Express เราตัดสินใจทำไปแล้วเกิดผลกระทบกับ Grab Food ขึ้นวิธีโซลูชันง่ายๆคือเราสามารถขยายวงการตัดสินใจได้ว่าแทนที่จะคุยแค่ Grab Express เราก็นำ Grab Food มานั่งคุยกันด้วยจะได้เห็นว่าไม่ได้นะผมทำกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันกินตลาดกันเองก็ต้องมาเกลี่ยความเดือดร้อนกันนะครับแต่เราจะพูดถึง externalities แบบอื่นอีกนะก็คือ externalities ที่ระบบที่มันวงกว้างใหญ่กว่านี้นะครับภาพนี้เป็นภาพที่คงจะมาเยือนเราทุกปีละนะครับนี่อาจารย์เอามาจากตัวอินเทอร์เน็ตนะภาพนี้เขาถ่ายมาเชื่อไหมว่าภาพนี้ถ่ายมาจากสาทรภาพข้างหน้าคือสวนลุมนะครับนี่คือสวนลุมในเมฆหมอก PM 2.5 ปัญหานี้เป็น externality อย่างไรนะครับปัญหามลภาวะเป็นปัญหาที่คนที่ก่อให้เกิดมลภาวะขึ้นนะครับก่อให้เกิดคอสขึ้นเหมือนกับ Grab Express ก่อให้เกิดคอสกับตัว Grab Food ขึ้นนะครับแต่วงในการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่นอกเหนือในวงกิจการละมันเป็นวงที่กว้างใหญ่ขึ้นเป็นวงระดับประเทศวงระดับโลกนะครับมันมีกรณีศึกษาแม้กระทั่งถึงว่าประเทศอินโดนีเซียนะครับมีมลภาวะเกิดขึ้นนะครับแต่มลภาวะนั้นลอยไปตกอยู่กับสิงคโปร์คือคนทำอยู่ประเทศหนึ่งแต่คนรับผลกรรมอยู่อีกประเทศหนึ่งงั้นอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะตัดสินใจอย่างไรดีเพราะเศรษฐศาสตร์ครับบอกว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยเราตอบสนองต่อแรงจูงใจนะตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆในตลาดตอบสนองต่อการทำกำไรถ้าเราทำกำไรได้โดยที่ต้นทุนนี้เราไม่จำเป็นต้องรับนะครับกำไรของเรามาจากการที่คนอื่นเขาต้องรับกรรมแทนเราจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่ควรจะกำไรจริงหรือเปล่าควรจะมีกลไกอะไรไหมที่ทำให้ภาพกำไรที่เห็นเนี่ยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกันแน่นะครับถ้าเป็นเรื่องมลภาวะนี้นะเราคงใช้กลไกระดับคุยกันภายในไม่ได้เพราะว่าผลกรรมบางทีมันเกิดขึ้นกับประเทศอื่นนะครับชาวโลกนะขอโทษใช้คำว่าชาวโลกฟังดูซะแบบลิเกเลยนะครับมนุษยชาติก็แล้วกันนะลิเกหนักกว่าเดิมอีกนะครับมนุษยชาติที่ผ่านมาก็เลยรู้แล้วว่าตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดต่างคนต่างทำนะครับไม่มีกลไกในการเกลี่ยระหว่างกันก็ใครจะหยุดล่ะนะครับเพราะว่าผมทำแล้วเนี่ยผมได้รับผลประโยชน์แต่ผมไม่ได้รับโทษก็เลยต้องมานั่งรวมกันนั่งคุยกันว่าถ้าเกิดทำนี้ต่อไปเนี่ยมนุษยชาติล่มสลายแน่ไม่ได้นะครับเราต้องมานั่งคุยกันแล้วครับว่าการที่เราก่อมลภาวะขึ้นในระดับโลกเนี่ยสักวันนึงคนที่ซวยอาจจะเป็นชาวโลกทั้งหมดและลูกหลานของเราด้วยนะครับก็เลยมีพวกความร่วมมือระดับโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกฎบัตรเกียวโตอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ว่าด้วยความร่วมมือในการลดมลภาวะของโลกกันนะครับก็เป็นกลไกระดับหนึ่งที่เรามีกันแต่มาจากหลักการที่บอกว่ามันมี externalities เกิดขึ้นนะเราจัดการกับเขาอย่างไรดีนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า negative externalities นะ negative externalities ก็คือทำแล้วเกิดผลกระทบทางลบขึ้นถ้ามุมมองอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีธุรกิจบางอย่างที่เกิด positive externalities ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะเป็นเจ้าของคอนโซลนะ1ใน3อย่างข้างบนนี้นะครับ Nintendo Switch PlayStation นะครับ Xbox เป็นต้นหรือถ้าเกิดเราชอบทานกาแฟที่บ้านเราอาจจะมีเครื่อง Nespresso อย่างนี้อยู่ที่บ้านด้วยเป็นต้นนะครับธุรกิจประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็น complementary consumption หมายความว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องนะครับมันจะทำให้เราสามารถบริโภคอย่างอื่นได้เช่นเกมนะครับถ้าเรามีเครื่องกาแฟทำให้เราสามารถบริโภคกาแฟได้เวลาทำ feasibility study ของคนนี้จึงต้องทำคู่กันนะถ้าเกิดดู feasibility study ของแค่เครื่องเกมอย่างเดียวนะครับหรือของเครื่องกาแฟอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนนะเยอะมากโดยเฉพาะพวกเครื่องเกมนะครับถ้าเกิดนักวิเคราะห์เขามาวิเคราะห์ดูเนี่ยสิ่งที่เขามักจะพบก็คือว่าต้นทุนในการผลิตกล่องเครื่องเกมหนึ่งเครื่องเนี้ยต้นทุนใกล้เคียงราคาขายมากในบางกรณีอาจจะต้นทุนสูงกว่าราคาขายด้วยซ้ำหมายความว่าผู้ผลิตเครื่องเกมพวกนี้จริงๆเขายอมเท่าทุนหรือขาดทุนกับการขายเครื่องพวกนั้นนะครับ
ั้นถ้ามองแค่เครื่องอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ฟีสเลยแต่ถ้าเกิดเรามองข้ามช็อตเองว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมีเครื่องนะครับคนก็ซื้อเกมได้คนก็เล่นเกมทุกครั้งที่ขายเกมได้เราเก็บส่วนแบ่งรายได้จากการขายเกมจริงๆมันอาจจะคุ้มก็ได้นะทุกครั้งที่ขายเครื่องได้ขายเครื่องไปอาจจะราคาถูกมากเครื่องกาแฟราคาถูกมากแต่ว่าเมื่อคนต้องซื้อตัวพอร์ตกาแฟมาทานกับเครื่องเราเราก็เก็บกำไรตรงนั้นแทนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น business model ที่เขาเรียกว่าเป็น razor and blade business model มาจากไอ้ตัวมีดโกนเนี่ยนะครับนิสิตชายทั้งหลายอาจจะใช้มีดโกนที่สามารถเปลี่ยนไปได้และมีด้ามมีดนะครับก็จะพบว่าไอ้ตัวด้ามมีดโกนเนี่ยราคาไม่ได้สูงมากเลยนะครับเพราะอยากจะให้เรามีด้ามมีดโกนในมือติดมืออยู่แต่เมื่อเราต้องเปลี่ยนตัวมีดโกนวันนั้นเนี่ยไอ้ตัวใบมีดโกนเนี่ยราคาจะสูงกว่ามากเพราะเขาถือว่าเขาทำกำไรจากใบมีดโกนแทนเมื่อเรามีตัวด้ามมีดโกนแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ใบมีดโกนเขาอยู่วันยันค่ำเมื่อเรามีเครื่อง Nintendo Switch แล้วเราซื้อเครื่องเราซื้อเกม PlayStation มาเล่นบน Nintendo ไม่ได้พวกนี้คือเป็นการล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราต้องใช้ของเขาแล้วก็เป็นกลยุทธ์ธุรกิจแบบนี้เหมือนกันซึ่งมาจากแนวคิดที่กลับด้านกับที่เห็นก่อนหน้านี้ว่าเมื่อเราทำอะไรบางอย่างแล้วเกิดผลลบนะครับอันนี้เป็นทำแล้วเกิดผลบวกเป็น positive externalities ขึ้นถ้าเกิดเป็นแนวคิดการบริหารธุรกิจที่น่าสนใจที่สามารถอ่านเพิ่มเติมได้พวกนี้เราเรียกว่าเป็น network นะ network effect network economics สินค้าบางประเภทให้บริการไปแล้วเนี่ยยิ่งมีคนใช้มากเท่าไหร่ยิ่งเกิดประโยชน์กับตัวผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะเห็นได้มากอย่างเช่นในธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยนะคนใช้ Microsoft Word เยอะสมัยก่อนมี Word Processing อันอื่นแต่ว่าพอใช้ Word Processing ที่มันไม่สามารถใช้ข้ามกันได้สุดท้ายคนก็มาเลือกใช้ของที่มาตรฐานคนใช้มากที่สุดหรือแม้กระทั่งในการสื่อสารกันนะครับก่อนหน้านี้บางคนอาจใช้ WhatsApp บ้างใช้ KakaoTalk ใช้อะไรนี้บ้างแต่สุดท้ายคนก็ใช้ LINE เป็นหลักเพราะคนส่วนมากใช้ LINE ในเมื่อเพื่อนใช้ LINE เราก็ต้องใช้ LINE ด้วยเพราะประโยชน์มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้กับใครได้อีกบ้างอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับเรื่อง positive externalities ที่เป็นเหรียญอีกด้านนึงนะครับของเรื่องผลว่า benefit หรือ cost บางอย่างมันไม่ได้จบแค่กับตัวเราอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับ interaction กับคนรอบข้างด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเราจะเบรกกันได้ละนะครับเมื่อทำตัวเลขมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาถึงก็คือว่าเลขเนี้ยมันเป็นประมาณการคือเรากำลังพยากรณ์อนาคตนะถ้าใช้ศัพท์บ้านๆก็คือว่าเลขที่เราทำเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนนั่งเทียนนะครับมันคืองานเทพธิดาพยากรณ์เราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราพยายามจะคาดเดาโดยที่มีหลักการมากที่สุดนะครับซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่เราคาดเดาอาจจะไม่เกิดขึ้นตามนั้นก็ได้เมื่อเราวิเคราะห์ตัวเลขมาแล้วเราจึงจะต้องกลับมานั่งดูเสมอว่าถ้าเกิดสมมุติฐานที่เราใช้ในการประมาณการไปเนี้ยมันไม่เหมือนหรือมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ของเราเนี่ยจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้า sales growth ไม่โตตามที่คาดเอาไว้ถ้า profit margin ต่ำกว่าที่คิดเราจะยังทำอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งต้นทุนเงินทุนนะครับถ้าเกิดเราบอก 15% พอจริงๆถ้าเกิดเป็น16ล่ะ17ล่ะจะยังพออยู่ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับหลังเบรกว่าไอ้ตัว 15% 16% พวกนี้เนี่ยหลักการในการกำหนดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะคุยถึงเรื่องหลักการกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำหนดไว้ก็ไม่มีความแม่นยำอีกเช่นเดียวกันเราก็ต้องถามกลับได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดความคาดหวังเราเปลี่ยนแปลงไปเราจะยังทำอยู่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราเรียกรวมๆว่า sensitivity analysis ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะในการวิเคราะห์นะครับตัวความเสี่ยงของตัวการลงทุนเช่นเดียวกันครับก็สรุปนะครับการลงทุน free cash flow นะคำนวณอย่างไรเราคำนวณมาหลายรอบแล้วเรารู้ละว่าหลักการของ cash flow คืออะไรบ้างสิ่งที่อยากจะเสริมให้ใน lecture ชุดนี้ก็คือว่า cash flow ที่ relevant นะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี้ยเราต้องคิดเพิ่มนิดนึงว่ามันเป็นเลขที่นะครับครบถ้วนแล้วก็เป็นเลขที่สะท้อนว่าผลกระทบของการตัดสินใจของเรานี้เกิดผลอะไรบ้างได้ครบถ้วนหรือยังบางรายการไม่มีคนมาเรียกค่าใช้จ่ายแต่เราก็ต้องคิดเพราะมันเป็นค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนล่องหนบางรายการมีคนมาเรียกคิดกับเราแต่เราไม่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาก็ได้เพราะไม่ว่าทำอย่างไรต้นทุนนั้นมันก็ยังต้องจ่ายอยู่ดีนะครับเป็นต้นและสุดท้ายนะครับเราทำ forecast มานะครับมันขึ้นกับ assumption ดังนั้นนะครับพอเป็น assumption แล้วเราก็ต้องยอมรับนะว่า assumption อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้บ้างเราก็ต้องวิเคราะห์สิ่งนั้นเช่นเดียวกันประเด็นสุดท้ายอาจารย์ยังพูดไม่จบ
นะครับเดี๋ยวอาจารย์พูดต่อให้อาจารย์พิมพ์สไลด์ไม่ครบลืมไปขอโทษด้วยเราวิเคราะห์กำไรวิเคราะห์ cash flow แต่นี่มันเป็นแค่สิ่งที่เราบอกว่าเราเลือกวิเคราะห์กำไรกับ cash flow เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราคิดว่าจับต้องได้มากที่สุดนะครับสำหรับบางคนการลงทุนนะครับเราไม่ได้ลงทุนเพื่อผลประโยชน์เพื่อกำไรอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะอยากได้อย่างอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีมาตรฐานอื่นนะ1ในการวัด impact ได้นะครับ2นะในการโน้มน้าวชักจูงคนอื่นมาร่วมทำงานกับเราโดยที่บอกเขาได้ว่ากำไรไม่เยอะมากแต่ได้ผลประโยชน์ด้านอื่นกลับมานะจริงๆ feasibility นะครับไม่ต้องดูแค่ตัวเลขกำไรหรือตัวเลขผลตอบแทนทางการเงินอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันแต่เรามักจะต้องเน้นผลตอบแทนทางการเงินเพราะว่านี่คือสิ่งที่คนส่วนมากนะครับให้ค่าคนส่วนมากตอบสนองถ้าเราสามารถ motivate คนอื่นด้วยกลไกอื่นหรือ benefit อื่นได้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตอบแทนเขาด้วยกำไรอย่างเดียวเสมอไปครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์หยุดอัดไว้ก่อน